สบายดีปีใหม่เพราะว่ามืออื่นเนี่ยจะเป็นหวัดช่วงการแล้วก็ต้องขอสบายดีปีใหม่กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังฮับชมอยู่ตอนนี้เนาะซึ่งมือนี้เฮาซ่องคนกันมาพร้อมความสนุกสนานอีกแล้วจะเจอกันตั้งแต่เวลา 11:00 น. ฮอต 12:30 น. รายการคนดังข้อโสนั่นเองใช่ที่นี่เลยที่ Channel 8 Thailand นะคะวันนี้แนะนำช่องทางกันหน่อยคุณผู้ชมช่วงวันหยุดแบบนี้นะหลายๆคนก็อาจจะอยากรับความสุขแบบเต็มที่เรามอบให้แบบจัดเต็มเลือกช่องทางในการติดตามรับชมกันได้บางคนบอกว่าออกไปข้างนอกตอนนี้ทำยังไงล่ะไม่ต้องง้อทีวีค่ะเพราะมีแค่โทรศัพท์คุณก็สามารถติดตามรับชมเราทั้ง2คนได้นะคะเพียงแค่เข้าไปเลยนะคะที่ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองหรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะเซิร์ชคำว่า channel 8คุณผู้ชมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะติดตามรับชมทุกความสุขตลอดในชั่วโมงครึ่งเลยค่ะโดยแม่แล้วเนาะรวมฮอทางกล่องลูกปูทีวีทุกรุ่นก็สามารถติดตามเบิ่งได้ worldwide ทั่วโลกเองอย่างบนมือถือนี้เด้อทางเว็บไซต์ก็สามารถเบิ่งได้เนาะที่ www.channel8thailand.com สามารถเบิ่งเฮาได้ตลอดเนาะทุกส่วนของรายการและที่สำคัญมีอีกหนึ่งช่องทางที่พลาดบ่ได้เลยนั่นก็คือ www.wellnessmarkshop.com นะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็เสิร์ช5เลยเป็นภาษาอังกฤษว่า wellnessmarkshop เนาะและการทางเพื่อนวันยังก่อเป็นทางเว็บไซต์ก็เข้ามาที่จะติดตามเบิร์ดได้ที่ขึ้นตามหน้าจอเนาะเซิร์ช5เลยว่าเวลเน็ตมาทันเองถูกต้องอ่ะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอตรงนี้แหละอย่างที่บอกค่ะเข้าสู่ช่วงเมษายนทีไรหลายๆคนบอกว่าคือช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์แบบนี้อากาศร้อนแรงอยู่แล้วร้อนกระหน่อแตกเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะไหนๆก็จะร้อนตับแตกกันแล้ววันนี้เราขอรวบรวมเทปพิเศษที่เขาบอกว่าเรตติ้งสูงอากาศบ้านเรายังสู้ไม่ได้คือบอกเลยว่าสู้แท้ๆพอฟังเสียงเอยอูกะฮูเลยการันตีเลยว่าสู้แท้ๆใช่สูงไม่พอฮอตด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้เรารวมมิดเดทนะคะสำหรับเทปที่มีแขกรับเชิญดีกรีร้อนแรงร้อนประหลอดแตกยิ่งกว่าองศาบ้านเราอ่ะจะเป็นใครกันบ้างติดตามชมกันได้นะคะในช่วงนี้เลยรวมมิดนะคะสำหรับช่วงคนดังขอเชิญมาอยู่ที่นี่ค่ะมาใช้ชีวิตที่นี่ตอนนั้นอยู่ที่ไหนเอ่ยภูเก็ตค่ะภูเก็ตชีวิตก่อนหน้านี้น้องแบงค์เขาบอกว่าเจสซี่หวานเนี่ยไม่ใช่ว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบนะชีวิตก็เจอขวากหนามมาเยอะพอสมควรค่อนข้างที่แบบหลายคนบางสื่อก็บอกว่าโอ้ยชีวิตรันทดเลยขนาดนั้นเลยจริงๆต้องมีความนิดนึงในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันหนักหน่วงในชีวิตมากๆค่ะตอนนั้นคือเจออะไรมาบ้างก็เคยเป็นฝรั่งเวลาที่มาอยู่เมืองไทยใช่ไหมใครๆก็ต้องคิดว่ารวยอ่ะอันนี้ก็มันก็จริงเพราะว่าค่าเงินมันก็ต่างกันนะแต่ว่าพอคิดว่าชีวิตอ่ะมันคือสูงคิดว่าแบบตัวเองคือเลิศคือทุกอย่างมีมากกว่าทุกคนอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบว่ามันดิ่งลงไปกลายเป็นคนจนคนนึงไปเลยซึ่งมันทำให้แบบว่าดำเนินชีวิตยากเพราะว่าหนึ่งเราเคยติดหรูเราเคยซื้อของแบรนด์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเคยมีเพื่อนเยอะแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยหมดเลยอย่างเงี้ยเหมือนเราจะอยู่ตัวคนเดียวในโลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดที่พีคที่สุดในชีวิตเคยรู้สึกว่าเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกแม้กระทั่งเขาบอกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนรู้สึกอยู่ตัวคนเดียวเลยใช่ค่ะเพราะว่าต้องออกจากโรงเรียนอะตั้งแต่มีคดีเจอกับคดีมาด้วยเพราะเห็นบอกว่าโดนโกงใช่ค่ะโดนโกงก็เลยทำให้ไม่เหมือนสังคมเปลี่ยนค่ะ
ชีวิตของคนคนนึงคุณผู้ชมลองนึกดูนะในวันที่เราอยู่สุขสบายมีทุกอย่างมีบ้านมีพร้อมครอบครัวที่สมบูรณ์แต่วันนึงมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่ค่ะเป็นชีวิตที่เจสซี่กล้าบอกเลยว่าจากรวยกลายเป็นจนเลยใช่ตอนนั้นคือลำบากมากจริงๆความลำบากถึงขั้นต้องมีต่อสู้คดีความอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะตอนนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วคะเจสซี่ก็คืบหน้าหน่อยแต่มันก็ยังไม่ได้แบบว่า 100% ดีอะเคยรู้สึกว่าท้อกับชีวิตบ้างไหมเพราะเจออะไรอย่างหนักหน่วงมากในช่วงชีวิตยังแบบเด็กๆเลยอะตอนนั้นก็10กว่าเนาะมันท้อได้นะแต่ว่าเราจะแบบหยุดไม่ได้ถ้าเกิดหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็จบแล้วไงเพราะว่าเราจะมีแค่พ่อแล้วก็หนูแค่นี้ถ้าเกิดว่าหนูหยุดปุ๊บเนี่ยแล้วใครจะช่วยพ่อบอกว่าเธอคนนี้ไม่ใช่แค่ว่าโดนในเรื่องของครอบครัวแต่ตัวเธอเองก็เคยโดนแบบเหตุการณ์เลวร้ายอีกหนึ่งเหตุการณ์อยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าที่ผ่านมาเราก็เจออะไรร้ายๆมาเยอะกว่าจะมามีวันนี้ก็คือเจ๊คิดว่าการโดนโกงมันร้ายแรงแล้วนะเพราะว่ามันทำให้ชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วจากที่ว่าเรากินข้าวหลายมื้อแล้วต้องมากินวันละมื้อแล้วแบ่งกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วจากชุดที่ว่าเราไปหาเพื่อนเนี่ยแวะกันไปแล้วหนูก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ว่าชีวิตกูยังไม่แย่พออีกหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องมาเจอแบบว่าโดนแท็กซี่อีกอะไรอย่างเงี้ยแท็กซี่ยังไงแท็กซี่เกิดอะไรขึ้นก็คือเขาจะเรียกกันว่าแท็กซี่ข่มขืนเนาะคือเจ๊เคยเห็นในข่าวเยอะละแต่ว่าจะไม่เคยคิดว่าหนูว่าจะต้องมาเจอกับตัวเองจะเจอด้วยตัวเองใช่เพราะว่าวันนั้นแต่งตัวมิดชิดมากไม่ได้มีอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็เริ่มแบบอาการแบบพูดลามกอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันน่าจะใช่อะไรเงี้ยเราก็แบบเอออืมแล้วก็อืมอะไรไปอือไปทีเนี้ยคือเจดเองเนี่ยเป็นคนแพ้แอร์เห็นปะจะเป็นจ้ำจ้ำเห็นไหมใช่ใช่เป็นคนที่แพ้แอร์แล้วจะหายใจไม่ออกเจดก็เลยขอยาดมโปรเซียนที่มันเป็นกระปุกแค่เนี้ยใช่แล้วดมทีนี้มันเหมือนมันวืดไปอ่ะวืดไปในขณะเดียวเท่านั้นตื่นมาก็นั่นแหละตื่นมาก็อยู่ในโรงแรมมันชนเลยแล้วเราเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงตอนแรกหนูก็คิดนะว่าโดนแล้วแต่ที่มันเราต้องรวบรวมสติไงถ้าเกิดเราล็อกแรกปุ๊บเราไม่รู้ว่าหนึ่งเขาจะฆ่าเราไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยรวบสติปุ๊บแล้วก็หนีออกไปเลยแต่ทีนี้ก็เล่าให้พ่อฟังปุ๊บมันไม่ได้แบบเล่าว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคือก็แบบกึ๊บไปอย่างเงี้ยใช่แล้วทีนี้พ่อก็เลยพาไปตรวจเขาเรียกว่าตรวจภายในซึ่งก็ไม่ได้โดนยังไม่ทันได้โดนเพราะว่าตอนนั้นน้องสลบอยู่เลยไม่รู้ว่าตัวเองโดนหรือไม่โดนคือเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ 100% ว่าโดนหรือไม่โดนใช่ไหมก็เลยเอาใบรับรองแพทย์ตรงเนี้ยที่เราไปตรวจเนี่ยเอาไปแจ้งความแล้วก็จับตัวแท็กซี่ได้ตกลงจับได้จับได้แล้วค่ะติดคุก10กว่าปีคือชีวิตมันสามารถบอกได้เลยว่ารันทดไม่พอคือดราม่าแบบสุดๆเจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะแต่ว่าก่อนที่จะมาโด่งดังขนาดนี้แม้กระทั่งในตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงคือคนดังเนี่ยเราจะบอกเสมอว่าแน่นอนมีคนรักก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบมีคนอ่ะพูดเลยว่าเกลียดก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงจุดณตรงนี้ค่ะชีวิตมันเปลี่ยนไปตอนไหนที่เริ่มเข้ามาสู่ในวงการหรือว่าเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยณตอนไหนอะคะตอนแรกคือเจ๊เคยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมในโซเชียลซึ่งมันไม่เป็นผลคือเรียกว่าอยากดังก็ได้เพื่อว่าให้คนเข้ามายื่นมือช่วยเรื่องคดีแต่มันไม่เป็นผลค่ะแต่ทีนี้พอมันอยู่ในจุดที่ว่าหนูก็เป็นคนนึงที่ทำงานชงเหล้าเป็น PR อะไรก็ว่าไปเราเคยทำตรงนั้นเพราะชีวิตลำบากมากมันไม่อายอยู่แล้วคำว่าเราถ้ามันเลือกไม่ได้ถ้าเรามีหน้าตาเราก็ขายตรงนี้ไปก่อนก็คือชงเหล้าเป็นคาเฟ่ร้องเพลงคือทำมาหมดเลยโคโยตี้ก็ทำค่ะทำมาหมดเลยคือเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วกันแล้วถึงจุดที่ว่ามันมีพี่ที่แบบเอ้ยเจ๊ถ่ายแบบไหมลองคือตอนนั้นยังไม่ได้สวยหรืออะไรนะคือแบบเออก็เล่นๆไปแล้วมันเกิดดังปุ๊บมันเป็นช่องทางหากินของเราละพอดังปุ๊บเราก็ทำกระแสไปเรื่อยๆพอเราเซ็กซ์เอ้ยเขาเรียกว่าแนวน่ารักก่อนเราลองแนวแรงดูไหมพอแรงอ้าวมันเกิดพอเกิดปุ๊บเนี่ยคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเยอะก็เลยคิดว่าโอเคด้านนี้แหละดีที่สุดแล้วกว่าที่เราจะมีกระแสค่ะนานไหมใช้เวลานานไหมคะคือเจ๊ดังตั้งแต่เดือนพฤศจิปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วใช้เวลาแค่2เดือน2เดือนใช่ก็ดังได้ถึงทุกวันนี้อ๋อคือชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยคือมันก็เปลี่ยนแต่มันทำให้สังคมการอยู่ของเรามันยากขึ้นอ๋ออันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องในตอนนี้ค่ะแต่ย้อนกลับไปอีกนิดนึงคือณตอนนั้นก็ถือว่าเป็นฝรั่งที่น่าสวยเลยแหละค่ะแล้วก็พูดไทยชัดด้วยใช่ค่ะก็เริ่มมีงานเข้ามาอย่างที่บอกว่าหุยงานโคโยตี้เอ่ยงานชงเหล้าเอ่ยมันเป็นงานที่หนักหนาสาหัสสำหรับผู้หญิงนะใช่คือมันต้องใช้ความพยายามเยอะพอสมควรแล้วก็ต้องเจอกระแสแรงๆอ่ะพอมาอยู่จุดที่โด่งดังปุ๊บก็มีคนขุดคุยภาพเก่าๆมาถูกต้องณตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไรบ้างที่เฮ้ยมีคนโจมตีเราเหมือนกันในบางคนบางส่วนนะก็
ตอนโดนโจมตีอะยอมรับว่าทำใจไม่ได้แบบหุยตัวต้องทำยังไงแล้วคนอื่นจะมองว่าเจ๊เป็นคนยังไงอะไรเป็นฝรั่งแต่ทำหากินกลางคืนหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอมันอยู่ในจุดที่แฟนเราพ่อเราก็บอกว่าเราจะอายทำไมก็เราทำมาหากินจริงไหมไม่ว่าจะทำงานไหนถ้าเกิดเราไม่ได้ไปฆ่าใครตายแต่ถ้าทำตรงเนี้ยแล้วมันสบายใจครอบครัวเราแล้วสบายใจคนรอบข้างเรามันก็โอเคหนูก็เลยมองว่าก็ไม่เป็นไรถ้าวันนี้เขาไม่เอามาขุดคุยวันต่อไปก็ต้องมีคนเอาขึ้นมาขุดอยู่ดีคือเจสซี่มองว่ามันก็คือความจริงของเรามันก็คืออาชีพที่เรามันเป็นสิ่งที่ไม่ตายอยู่แล้วค่ะเพื่อครอบครัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ว่าเจสซี่ก็ยืนหยัดว่ามันคืออาชีพของฉันต้องดูแลครอบครัวเพราะตอนนั้นใช้คำพูดว่าลำบากมากใช่รันทดมากชีวิตมันหนักหน่วงมากจริงๆน้องแบงค์ทีนี้จากเหตุการณ์วันนั้นเจอดราม่าซ้ำซ้อนนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็มีเรื่องราวที่เป็นกระแสขึ้นมาอีกหนึ่งกระแสเลยก็คือบอกเจสซี่สวยขึ้นหน้าตาเดิมๆก็สวยน่ารักอยู่แล้วแหละแต่ตอนหลังเขาบอกว่าเซ็กซี่ขึ้นสวยมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้มีการทำศัลยกรรมอะไรดูแลเติมเติมอะไรไหมคะก็เรียกว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กสกอยก็แหละที่แบบว่าใช้คำนี้เลยนะใช่ใช้คำนี้เลยว่าที่แบบว่าตัวมอมแมมสกปรกไม่มีการดูแลตัวเองไม่มีการรักษาผิวหรือว่าเรียกว่าทำอะไรก็ได้ที่วัยรุ่นทำกันแว้นกันอะไรการออกแดดกันนี่คือทำมาหมดเลยจนอยู่ในจุดที่ว่าเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้นะเราจะต้องแบบพัฒนาขึ้นมาแล้วนะซึ่งก็ยอมรับว่าพึ่งศัลยกรรมค่ะพอเราถ่ายแบบปุ๊บเนี่ยเจ๊เป็นคนที่ชอบหน้าดุชอบเวลาถ่ายเซ็กซี่ใช่ไหมเราจะชอบเน้นแบบหน้าดุจีบต้องอะไรใช่ก็เลยไปงัดดั้งมาไปงัดดั้งมาจ้านี่คือภาพที่ไปงัดดั้งคือเราเองก็ไม่ได้ปิดบังไม่ค่ะมีการลงโซเชียลด้วยว่าไปทำดั้งมาไปทำดั้งมาแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่เราไปดูแลตัวเองเพิ่มเติมมาจะเป็นนมค่ะอันนี้ก็บอกเหมือนกันก็ใช้กระทำนมมาเพราะว่ารู้สึกว่าตอนถ่ายบิกินี่เราไม่ชอบการดันแล้วนมเรามันห่างถ้าเกิดเราเพิ่มปุ๊บเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมากขึ้นก็เลยไปทำมาแต่ว่าไม่ใช่ว่ามั่นใจแล้วจะโชว์อะไรขนาดนั้นก็คือแบบพอสามารถที่แบบเราไม่จำเป็นต้องดันหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องโกยอ่ะก็แค่อย่างเงี้ยมันก็เป็นนมที่แบบเออใหญ่แล้วแต่ชอบเซตนี้มากเลยอ่ะแซ่บมากถูกอ่ะเออความรู้สึกว่าใส่แล้วมันดูแบบว่าดูไฮโซอ่ะเป็นฝรั่งที่ใส่ผ้าถุงแล้วดูไฮโซแต่อย่างเราไปใส่เป็นยังไงคะพี่อุ๊โอ้โหก็จะดูแบบว่าบ้านๆก็คือเธอเซ็กซี่มากขึ้นเดิมๆคือเชื่ออยู่แล้วแหละว่าด้วยโครงหน้าของสาวอังกฤษเนี่ยก็สวยอยู่แล้วแหละแต่ที่ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นดีกรีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอสวยเซ็กซี่ขนาดนี้หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊มีเจ้าของหัวใจหรือยังซึ่งถ้าเราเห็นเจสซี่มาตั้งแต่แรกจนกระทั่งบัดเนี้ยเราจะเห็นว่าเธอเป็นคนพูดตรงค่ะไม่ได้เป็นคนปิดบังเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วว่าตอนนี้คบกับทอมอยู่หลายคนสงสัยทำไมถึงชอบทอมคำถามนี้คำถามแรกชอบมานานตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่ายังไงคือต้องบอกตรงๆว่าเจสเคยคบผู้ชายอ๋อคือผู้ชายมาต่อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอเราคบผู้ชายปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเราเองเราชอบอะไรรู้สึกว่าเราอยู่กับอะไรเรามีความสุขหรือว่าอยู่กับเขาแล้วแบบเราสบายใจสามารถพูดทุกเรื่องก็เลยค้นพบว่าเออฉันเหมาะกับผู้หญิงอะไรมาเจอกับคุณนุชคุณนุชเนี่ยได้ยังไงเจอกันตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ข่าวมาว่าน้องเจสซี่ไปจีบเขาด้วยค่ะเป็นยังไงได้คนไทยเป็นยังไงคะสวยซะขนาดนี้เนี่ยนะก็ต้องเรียกว่าถ้าไม่ได้พี่นุชในวันนั้นก็จะไม่มีหนูในวันนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนที่น้องเจสซี่ไปจีบคุณนุชเนี่ยยังไม่ได้ดังแบบนี้นะแล้วก็ไม่ได้สวยแบบนี้ด้วยเดี๋ยวไปเจอเขาได้ยังไงแล้วไปเจอเขาที่ไหนจะพีคมากคือไปเจอกันใน Facebook นี่แหละซึ่งเขาก็เป็นคนดังอยู่แล้วในส่วนนึงก็คือแสดงว่าคือคุณนุชเขาก็มีฐานแฟนคลับเขาอยู่เดิมๆแล้วเป็นไอดอลมาก่อนแล้วทีนี้ก็ไปจีบเขาแต่เหมือนเขาก็ไม่สนใจเราหรอกเพราะว่าฐานหน้าตาเราฐานความสกอยเราด้วยอะไรนี้ฐานที่เรายังร้องเพลงคาเฟ่อยู่อะไรนี้แต่มันก็เกิดแรงอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนว่าเราเทคแคร์เขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบฝรั่งคนนี้น่าจะแบบเทคแคร์ได้เขาไปบอกว่าที่เขาเลือกคบหนูเพราะว่าเขาเป็นทอมตัวเล็กซึ่งหนูเป็นฝรั่งตัวใหญ่แล้วหนูสามารถดูแลเขาได้เวลามีเรื่องอะไรเงี้ยนี่เป็นความหวังในใจจะไปปกป้องเขาอย่างนี้ก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรมันคิดแค่นี้แต่ขอให้แบบได้เขาได้ชอบหนูแล้วหนูก็ชอบเขาอะไรเงี้ยก็เลยคบกันมา
เลยแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างธรรมดาธรรมดาเรื่องแฟนกันก็ไม่มีใครแบบหวานชื่นมาตลอดมันก็ต้องมีทะเลาะไม่เข้าใจแล้วสรุปแล้วมันเป็นอย่างที่เขาคิดไหมเราไปปกป้องเขาหรือเขาปกป้องเราณปัจจุบันต่างคนต่างปกป้องค่ะสมมติว่าใครมาอะไรเขาหนูปกป้องเขาใครมาอะไรหนูเขาปกป้องหนูก็คือแล้วตอนที่คบกันแรกๆอ่ะมีกระแสไหมว่าแบบไม่เหมาะกันหรืออะไรเงี้ยจะไม่ได้เป็นกระแสค่ะส่วนมากจะเป็นฐาน FC เขาอยู่แล้วที่แบบว่าคนนั้นดีกว่าคนนั้นที่เดิมดีกว่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าคนนู้นน่าจะดีกว่านั้นคนนี้น่าจะดีกว่าด้วยความที่เป็นแฟนคลับของเขาใช่เขาเป็นฐานแฟนคลับของเขาก่อนมาจะเจอหนูเองต้องถามคำถามนี้คือโดยคุณนุชเองเขาก็มีแฟนคลับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับก็ต้องมีผู้หญิงเยอะโดนแอนตี้จากแฟนคลับเขาเยอะไหมในช่วงแรกๆที่เปิดตัวคบกันไม่เชิงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาพูดไปเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นคนโต้ตอบพี่นุชจะเป็นคนโต้ตอบว่าแล้วยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีแค่แบบว่าประมาณว่าเวลานางลงรูปคนเดียวก็จะมีแบบว่าชอบละลายอยากได้อยากได้ก็จะแบบและช่วงที่หนูแบบยังคิดไม่ได้เนาะยังไม่ได้แบบเขาเรียกไม่มีความรู้เรื่องนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะหนูก็จะเม้นว่าแล้วเป็นไรอ่ะของกูอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เขาเสียแฟนคลับพอพี่นุชก็ได้เกิดกระแสว่าถ้าอยู่ในวงการนี้ถ้าเราดังในวงการนี้เราต้องใจเย็นๆเพราะถึงเขาพูดเขาก็เอาเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มแบบประสบการณ์ของน้องเพราะต้องบอกว่าน้องก็ยังอายุน้อยนี่เพิ่ง21ซึ่งประสบการณ์มันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะแบบอะไรที่บางอย่างที่เราแบบอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เข้าใจภาษาไทย 100% ด้วยตอนนั้นอะไรนี้เนาะก็คือด้วยความเป็นเด็กแหละใช่ความไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยคบกันใหม่โปรโมชั่นห่วงธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคบกับคุณนุชเนี่ยจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้กี่ปีแล้วคะปี4เดือนค่ะปี4เดือนแต่ว่าดีกรีความหวานเนี่ยหวานร้อนแรงมากถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีภาพอะไรต่างๆที่แบบดูให้เห็นถึงความหวานการดูแลเอาใจใส่แม้กระทั่งตอนทำศัลยกรรมคุณนุชก็เป็นคนดูแลใช่เขาเป็นคนแนะนำหรือเราคิดเองว่าต้องทำอะไรบ้างหนีไปทำดีกว่าหนีไปใช่เพราะว่าพี่นุชเขาจะเป็นคนที่แบบว่าพี่ชอบหนูแบบเดิมอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของแฟนนะจะไม่ชอบให้แฟนทำอะไรอย่างนี้หนูก็เลยจับจังหวะว่าถ้าเรายังไม่เคยได้ลองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงก็เลยหนีไปทำแล้วก็เหมือนเราก็หายไปด้วยแหละหายไปวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดการทะเลาะกันแล้วก็กลับมาก็สวยนะก็สวยเซ็กซี่นะแต่เมื่อกี้เนี่ยในช่วง14 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ก็เป็นกระแสที่มีการพูดถึงกันเยอะมากนะคะในส่วนของเจสซี่วาดเองก็ได้รับการเซอร์ไพรส์จากคุณนุชนั่นคือเป็นช่อดอกไม้เงินช่อใหญ่อะไรยังไงทำไมเขาถึงมอบสิ่งนี้ให้กับเจสซี่เป็นเพราะว่าเนี่ยมีคลิปด้วยมีคลิปด้วยเราไปดูนี่เราเคยได้ดูคลิปนี้ด้วยนะนี่เลยโอ้โหอิจฉาเป็นเงินแต่แบงค์20เยอะกว่าเนาะแบงค์20เยอะกว่านะจริงๆน่าจะเป็นแบงค์สีม่วงหรือแบงค์สีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะนะอุ้ยแต่เนาะแต่ก็ถือว่าเขาก็น่ารักกับเราเยอะมากเลยนะแทนที่จะเอากุหลาบเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็เหี่ยวอันเนี้ยเป็นกุหลาบเป็นเงินเป็นทายด้วยมันเปลืองไหมพี่ป้าในใจไงไม่ในใจมันน้อยไปมากชอบแล้วล่ะไงชอบนี่คือกูว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญว่ามูลค่ามันเท่าไหร่แต่มันสำคัญที่ว่าเขาตั้งใจทำให้เราจริงตกใจนะเพราะว่าปกติในเทศกาลเขาจะไม่มีอะไรให้นอกจากจะพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรือวันเกิดเราเขาก็จะแบบอยากได้เลยจะพาไปซื้อด้วยกันอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบจังหวัดที่ช่างมาซ่อมแอร์ในโรงแรมแล้วคือโบอะไรก็คือตกใจจริงๆแบบนางไม่เคยมีโมเมนต์แบบเขาไม่เคยทำแบบนี้เลยแอบแบบว่าเป็นโมเมนต์หวานๆที่หลังการอิจฉาเป็นไงคะแบงค์คะคืออิจฉานะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราดีกับน้องเพราะว่าถ้าเจอคนที่ดีเจอคนที่เขารักเราอ่ะเราก็ต้องนะรักเขารักษาเขาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าน้อยคนที่เขาจะมาคลิกกับเราแล้วแบบว่าคุยกับเราได้รู้เรื่องแล้วรักกันแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามีความหวานแล้วก็ต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรคือคนที่แบบรู้จักน้องในมุมเซ็กซี่อ่ะก็ต้องมีเข้ามาในมุมแบบมีแบบมาลามกใส่เราไหมมีแบบจริงหรอที่จะพูดถึงเรื่องโรคจิตลามกเนี่ยเราก็อยากย้อนไปถึงคุณนุชอีกนิดนึงคือจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ชายอ่ะก็ต้องมีชอบเจสซี่เยอะอยู่แล้วแล้วในช่วงที่เราดังๆเนี่ยปกติหลายๆคนจะยังไม่เปิดตัวทำไมเราเลือกที่จะเปิดตัวในตอนนั้นว่าคุณนุชนะคะคือเจไม่เคยปิดบังตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเจ
มีแฟนเจ๊เปิดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยังไม่ดังแล้วแล้วซึ่งเจ๊เลือกที่จะไม่ปิดบังเพราะว่าหนึ่งถ้าเราปิดบังปุ๊บเนี่ยแล้วใจเขาล่ะเขาก็อยากที่จะมีตัวตนในชีวิตเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราปิดเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกด้อยเขาจะรู้สึกไม่มีค่าแล้วหนูไม่อยากให้เขาได้รับความรู้สึกตรงนั้นเราก็จะเลือกที่จะเปิดเผยทั้งสองฝ่ายก็เลือกที่จะเปิดเผยถึงแม้ว่าจะมีชื่อเสียงกันทั้งคู่แหละใช่แล้วเราผ่านจุดแน่นอนมันก็ต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยมีคนแอนตี้มีคนพูดไม่ดีเยอะมากเกี่ยวกับการคบกันในครั้งนี้เรารู้สึกท้อบ้างไหมไม่ค่ะหนูว่าเรื่องที่เราคบกันมันเกี่ยวกันแค่สองคนเขาไม่ได้เกี่ยวกับปากคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะพูดอะไรไม่ได้สนใจเราก็ยังยืนยันในเจตนารมณ์ว่าเราชอบแบบนี้ใช่ค่ะถ้าวันหนึ่งมีผู้ชายดีๆเข้ามาสักคนหนึ่งจะเปลี่ยนใจไหมคะไม่ค่ะมั่นคงแล้วมั่นคงกับคนนี้แล้วมีคลิปนึงน้องแบงค์ที่อยากจะเจาะเรื่องคุณนุชคือมันมีเรื่องราวของคุณนุชเยอะมากก็พี่เองก็เคยได้ติดตามเหมือนกับเราเองก็ได้มีโอกาสไปเจอกับพ่อแม่ของพี่ฝ่ายคุณนุชด้วยอย่างนี้แล้วเหมือนมีการมอบแหวนกันด้วยแหวนวงนั้นมันคืออะไรคะก็คือว่าทางพ่อแม่พี่นุชคือเขาจะเรียกว่ารักหนูมากรักแบบแทบว่าอะไรคือจะต้องหนูก่อนแล้วเขาก็พูดแบบว่าถ้านุชเอาคนอื่นมาแม่ไม่เอาแล้วไม่เอาคนนี้ อะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วทีนี้ก็เลยการคุยว่าถึงจะคบกันไม่นานแต่ว่ามันควรมั่นคงได้แล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือพี่นุชก็อายุเยอะละแล้วเขาก็ฝึกงานจบละซึ่งถ้าเกิดไม่อยากให้คือเขาไม่อยากให้ลูกเขาเสียเพศต่อไปอะไรเงี้ยแล้วไปเจอใครที่ไม่ดีอีกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูรักลูกแม่นะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมั่นกันนะลูกอะไรเงี้ยอันนั้นคือแหวนมั่นใช่ไหมคะในคลิปอันนั้นเนี่ยค่ะนี่คือแหวนวงนี้คุณผู้ชมจริงๆมันจะมีคลิปนึงคือคู่นี้จะเป็นคู่ที่ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยแล้วเราก็เคยไปดูเหมือนไปทานข้าวกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็คุณนุชก็เซอร์ไพรส์อีกเหมือนกันอันนั้นร้องไห้เลยเพราะหนูชอบบอกนะว่าหนูอยากได้แหวนเคยบอกเคยเกริ่นเขาก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะว่าอยากได้แหวนแต่นางบอกว่านางไม่มีตังค์แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งนางก็มามอบแหวนต่อหน้าพ่อแม่นางเลยเออแบบเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่นางก็เดินมาแล้วแม่นางก็ร้องไห้แล้วบอกว่าแม่ขอให้ลูกรักกันนานๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอบอุ่นนะแบบไม่เคยมีครอบครัวแฟนที่แบบเข้ามาแล้วไอ้นี่เราขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาเองก็สนิทกับเราแล้วก็เอ็นดูเจสซี่เป็นพิเศษรู้สึกอบอุ่นในการคบกับพี่นุชแล้วก็ทางครอบครัวด้วยเขาจะไม่มองว่าเราเป็นแฟนแต่เขาจะมองว่าเราเป็นลูกของเขาจริงๆคนนี้กระทั่งแหวนนี้คือเจสซี่กล้าพูดได้เลยว่านี่คือแหวนมั่นใช่ค่ะและคนคนนี้ก็คือคนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่แบบเปิดตัวกันเลยใช่ค่ะอันนี้คือชัดเจนชัดเจนมากเลย ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นหนุ่มๆอาจจะมีโอกาสกันได้นะคะแต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เพราะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นดาราหรือใครก็ตามแต่คือถ้าเกิดรักก็คือรักกันที่ผลงานใช่ค่ะไม่ใช่รักกันที่ร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะรักที่ความสามารถแล้วคนที่หนูเทคแคร์ดีกว่าไปที่คำถามน้องแบงค์เมื่อสักครู่นี้ดีกว่าก็คือเนาะเขาสวยอ่ะแน่นอนมันต้องมีมาอยู่แล้วเจอแบบอะไรบ้างที่มันแบบดูร้ายๆสำหรับเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเจอแบบนี้เลยอะไรเงี้ยโรคจิตแบบไหนที่เรากลัวอะไรเงี้ยโรคจิตแบบไหนที่กลัวหรอแบบที่ว่าทักมาอะไรเงี้ยแล้วก็แคปเราลงเงี้ยเหมือนกับว่าเขามาคุยว่าเรานู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเราไม่คุยด้วยอ่ะแล้วเขาก็พยายามจะทยันให้ยอคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบให้เพื่อนเราคุยว่าแบบอยากโชว์ใช่ไหมโชว์เลยอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เราไม่ได้คุยเข้าใจไหมคือเพื่อนเราเป็นกระเทยแล้วก็เราชอบมองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มึงอยากดูใช่ไหมมึงดูเลยอะไรเงี้ยนะเขาก็ไปแคปลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูไม่ได้ทำคือว่าหนูออกไปพูดปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีใครเชื่อหนูละนะเพราะมันมาจากเฟซหนูคือเพื่อนเป็นกระเทยเป็นคนคุยแทนนะแล้วฝ่ายชายก็แบบโชว์ของอะไรใช่ไหมแล้วก็ของเขาดีแคปลงแล้วก็แบบมโนไปว่ามโนไปเองใช่อะไรอย่างเงี้ยเจอมาหลากหลายรูปแบบแหละแน่นอนคนเซ็กซี่ก็ต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งกูเชื่อว่าเจสซี่ก็ต้องทำใจยอมรับตรงนี้ที่เจนเลิกถ่ายโป๊เนี่ยเพราะทุกคนต้องเข้าใจว่าเจ๊ดังในแนวโป้ซึ่งถ้าเกิดคนจ้างก็ต้องจ้างแต่ในแนวโป้เราจะเขามาจ้างเราโป้เราจะไปบอกเขาหรอกว่าเราอยากถ่ายแบบฟรีสไตล์แบบไม่โป้ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคงความที่เป็นเราแบบนี้เพื่อให้คนยังชอบเราอยู่ในแนวที่แบบแสดงว่าเราก็ยอมรับว่าเราถ่ายโป้ใช่ค่ะเป็นแนวของเราเป็นเวของเราใช่ค่ะในมุมมองเราว่าโป้เกินไปไหมเพราะหลายคนก็ด่าโป้ขนาดนี้ถอดเสื้อผ้าเลยดีกว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยในมุมเราบอกว่าไงในมุมมองถ้าเกิดว่าเราอยู่จุดนั้นค่ะมองว่าโป๊มันไม่โป๊ค่ะแต่ภาพที่ออกมามันต้องดูโป๊อยู่แล้วเพราะมีการรีทัชให้ดูเนียนให้มันดูเฮ้ยแม่ง
โคตรได้เลยว่ะรูปนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่กับเจ๊ตรงนั้นน่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยที่แปะจุกมันอยู่ตรงเนี้ยเข้าใจมั้ยแต่เขารีทัชให้มันเป็นนมที่เนียนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เลยคิดว่าการถ่ายโป๊ของเจ๊เนี่ยมันจะเหมือนเจ๊ถ่ายปกติอยู่แล้วเหมือนเสื้อหยุดประมาณนี้แต่ว่าแค่ถกขึ้นมานิดนึงให้เห็นแค่เนินนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจสซี่ก็มองว่ามันนี่มันคืองานนี่มันงานของฉันฉันมาในเวย์นี้ฉันมาในเวย์เซ็กซี่จะบอกว่าโป๊ก็แล้วแต่คุณแต่ฉันคือเป็นฉันอย่างนี้แต่ทีนี้พอเซ็กซี่แบบนี้ก็ต้องยอมใจอย่างนึงว่าแน่นอนหลายๆคนเวลาที่มองเรามาเนี่ยก็มองเราว่าเป็นผู้หญิงแรงค่ะเป็นผู้หญิงแรงก่อนหน้านี้พี่ขอย้อนกลับไปในข่าวที่แรงๆเลยแล้วกันประเภทที่ว่าที่เคยทำงานชงเหล้าหรืออะไรเอ่ยมันมีภาพหนึ่งที่มีหนุ่มๆ มาแปะสติกเกอร์ที่หน้าอกเราตอนนั้นเราคิดยังไงเราถึงยอมให้เขาไปแปะเราอย่างนั้นก็คือว่าตามคอนเซ็ปต์งานคือเจรับงานเขาตั้งแต่ที่เจไม่ดังแล้วเจไม่สามารถไปแคนเซิลงานเขาเพราะว่าเจดังแล้วเขาจะไม่ได้ถือตัวหรือว่าเจยกตัวเองว่าเจเป็นดาราที่ไม่สามารถไปรับงานกลางคืนได้ดังแล้วแบบเรื่องงานหรออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เลยแบบโอเคก็ไม่เป็นไรนี่ในเมื่อเขาจ้างเราก็ทำหน้าที่ของเราก็คือการไปเดินบิกินี่ในร้านเขาคือเดินรอบร้านแล้วขึ้นไปยืนบนบูธดีเจแล้วก็เต้นแต่มันไม่มีแค่หนูคนเดียวก็จะมีพวกพิตตี้อีก2คนข้างๆซึ่งตึ๊ดๆพี่เขาบอกว่าแปะสติกเกอร์นะไอ้เราก็คิดว่าเออถ้าแปะสติกเกอร์มันดวงละ100ค่ะถ้าเราดังอย่างเงี้ยถ้าเราได้หลายดวงก็ได้เงินเยอะในสมองคิดแค่นี้ค่ะก็เลยคิดว่าเออแปะเนี่ยแปะแล้วเรามีการ์ดด้วยไงให้แปะแต่ตรงนี้คือจะเป็นที่แปะนมซึ่งเราจะไม่ให้ใครเข้ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบมาเอออย่างเงี้ยการ์ดก็จะจัดการออกให้ออกจากร้านไปเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันไม่น่าอะไรแล้วมันไม่น่าจะเป็นข่าวจริงๆค่ะเพราะร้านมันเล็กมากก็เลยเดินเดินเดินไปถึงโต๊ะนึงซึ่งนางก็สุภาพนางก็ไหว้ก่อนแปะเหมือนเราเป็นพระเนี่ยเนาะผู้ชายใช่ไหมใช่ผู้ชายคนนั้นแหละทีนี้แปะตึ๊ดอีกคนถ่ายเนี่ยก็เก่งจริงๆก็มาถ่ายคือนางก็ฉลาดไงคือแบบว่าเหมือนทำเป็นเปิดแฟลชถ่ายรูปเราแต่จริงๆก็เปิดเขาเปิดแฟลชแล้วก็เหมือนเป็นกล้องโปรเล็กๆที่เหมือนเราถ่ายใต้น้ำหรือถ่ายวิดีโอคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วคือหนูก็มีเรื่องอยู่นึงแหละแล้วหนูก็ขึ้นไปคือเสร็จงานปุ๊บแล้วหนูก็ขึ้นไปบนห้องเก็บตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูในเพจนึงเนี่ยเป็นเพจรูปแปะสติกเกอร์แล้วหนูยังไม่ได้ออกจากร้านไงคือนี่เหมือนมันแค่เหมือนเขาอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้เองเพราะเขาอยู่ในร้านข้างล่างหนูลงหนูแบบหนูวนกีแบบพี่ทำไมพี่ไม่ดูแลเด็กในร้านคือตอนนั้นเราเองเราโวยวายด้วยโมโหแบบปี๊ดเหมือนคนเสียสติเลยอ่ะโมโหมากแล้วก็หนูจะลงไปใช่ไหมแล้วทีนี้ผู้จัดการเขาดึงไว้เขาบอกว่าพี่ขอร้องนะรักษาลูกค้าพี่อะไรเงี้ยถ้าเราไปปุ๊บแล้วโดนถ่ายคลิปอีกรอบนึงอ่ะคนก็จะมองว่าเราบ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราแปะสติกเกอร์จริงทำไมเราไม่ยอมรับล่ะหนูก็เลยแบบโอเคข่าวออกดีจะได้ดังหนูคิดแค่นี้ค่ะคิดในแง่บวกภาพที่หลายๆคนก็มองว่าแรงจนกระทั่งบางคนมีกระแสข่าวเลยเดี๋ยวพี่ถามก่อนว่าเคยมีไหมที่คนแบบเหมือนแบบเฮ้ยไปคืนนี้ไปกับพี่หรือว่าจ้างไปนอนกับพูดกันไปแรงจ้างไปนอนด้วยคืนนี้ไปนอนกับพี่ไหมมันมีทุกวันเลยดีกว่าพูดว่ามันมีทุกวันเลยดีกว่ามันอินบ็อกซ์เราใช่ไหมคนก็จะแบบเซตเท่าไหร่พี่ให้หมดเลยอย่างนั้นไปกับพี่ได้ไหมกินข้าวกับพี่ได้ไหมหรือว่ามีคนมาเสี่ยมเจสว่าเสี่ยมให้คุณหนูฟังว่าเจสรับงาน VIP เขาเรียกงาน VIP แล้วก็จะมีการคุยกับผู้จัดการหนูคือพี่นุชถามว่าเดี๋ยวมีงาน VIP นะวันนี้ว่างบ้างไหมก็เลยหนูก็โทรไปพี่ใครบอกว่าหนูรับเขาก็ไม่ยอมเอ่ยนามอะไรของเขานะหนูบอกว่าหนูไม่เคยรับงาน VIP เลยหนูไม่เคยรับงานที่ไปกินข้าวเคยตอนยังไม่ดังอันนี้ยอมรับคือหนูยอมรับอยู่แล้วเราเคยไปใช่ไหมเราไปกินคำว่ากินข้าวคือไปกินกับเซียหรือคนที่มีตังค์เราไปกินกับเซน่าเราร้องเพลงใช่ไหมก็จะมีคนที่เอ๊ะเราชอบคนนี้แต่เราไม่อยากเจอเขาแค่ในงานกลางคืนไปกินข้าวกับพี่ได้ไหมแต่พูดเลยว่ากินข้าวอ่ะจะไม่ได้ไปคนเดียวจะมีพี่นุ้นเราเฝ้าคือเหมือนเราส่งโลเคชั่นให้พี่นุ้นหนูอยู่โรงแรมนี้นะมันจะไม่ใช่แบบโรงแรมเหมือนมั่นรุ่นนะมันจะเป็นเหมือนโรงแรมแบบเหมือนตึกใบโยกอะไรอย่างเงี้ยคือไปกินแบบนั้นใช่แบบร้านอาหารบน
ขาเรียกอะไรนะคือนั่นแหละดาดฟ้าแล้วพี่นุก็จะรอข้างล่างพอเสร็จตื้นเราก็กินเสร็จปุ๊บแล้วก็มีงานล่ำลากันอะไรเงี้ยแล้วก็กลับถามได้ไหมว่าครั้งนึงที่ไปกินข้าวกับคนมีตังค์อย่างเงี้ยได้ประมาณเท่าไหร่มากสุด 5,000 ค่ะ 5,000 อันนี้คือเราก็ยอมรับว่าเราก็ทำใช่ทำไมตอนนั้นเราตอนนั้นมันคิดว่าเยอะมากเลยนะ 5,000 นะเพราะว่าเราร้องคาเฟ่วันนึงอะอย่างน้อยขั้นต่ำมากสุดก็500 600อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีแรงมากกว่านั้นว่าเรารับงานไม่ได้รับแค่จ็อบกินข้าวเขาเมาแรงขนาดที่บอกว่าเราขายตัวอันนี้คนที่เกลียดมันสามารถพูดได้อยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนอะเขาจะเชื่อในแบบไหนถ้าเกิดว่าเจ๊รับอย่างนั้นเจ๊ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโกหกจริงไหมเพราะว่าเจ๊ก็ยอมรับเอาไปแล้วว่าเจ๊ก็รับงานกินข้าวเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้รับแล้วแต่ก่อนรับจริงแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้รับแล้วแต่ไม่ได้รับคือรับนี่คือแบบว่าเราไปกินข้าวเขาเหมือนสร้างมิตรภาพแต่ไม่ได้ว่าแบบคือเขามาชอบเราในแนวที่ว่าเราเป็นเราแต่เขาไม่ได้ชอบเราในที่แบบว่าอยากได้เขาอะไรเงี้ยเพราะหนูเป็นสายฮาอะไรเงี้ยหนูเป็นคนตรงที่ว่าหนูไม่ชอบพี่นะหนูจะคุยกับลูกค้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วว่างาน VIP หนูไม่รับไม่มีทางชีวิตหนูถ้าเกิดจนหรือว่าไม่มีจะกินจริงๆหนูจะไม่รับเด็ดขาดคำว่า VIP คือถ้าเป็นภาษาทั่วไปให้คนเข้าใจง่ายคือเป็นงานที่เราไปให้บริการเขาที่บ้านเขาในวันนี้ค่ะคือเอาง่ายๆคือที่เคยทำแบบว่าไอ้นี่สุดก็คือแค่ไปทานข้าวแล้วได้ค่า 5,000 นะไม่มีการขายตัวแน่นอนไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นที่เมาว่าขายตัวนี่มันไม่ใช่นะคะชัดเจนกันตรงนี้เลยแต่มันก็มีประเด็นหนึ่งที่คนก็ต่อว่าแรงเหมือนกันว่าอ้าวนุชเป็นแฟนแล้วเจสซี่ไปทานข้าวนี่นุชรับรู้ในทุกๆเรื่องหรอเขาไม่ว่าหรอไม่ใช่แล้วนะเราทำให้เขาไว้ใจค่ะว่ามันไม่มีอะไรเราทำให้เขาเห็นเนี่ยเจ๊ไปทำงานคาเฟ่ปุ๊บเนี่ยพี่นุชเขาไม่อยากให้ทำเพราะว่าเขาเป็นนี่หัวแฟนอยู่ระดับนึงพี่นุชบอกเขาว่าพี่ฟังนะว่าหนูมานั่งอยู่ตรงเนี้ยหนูชอบผู้หญิงเพราะฉะนั้นการที่ผู้ชายมาแตะเนื้อต้องตัวหนูอะหนูจะไม่ให้เพราะมันรู้สึกแบบมันไม่รู้สึกอะไรอย่างไรมันรู้สึกแบบโอ้ยอย่ามาแตะได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยมันจะรู้สึกอย่างนี้และที่เจ๊ทำงานอย่างนี้ได้เพราะว่าหนึ่งเจ๊ไม่ชอบผู้ชายมันเลยทำให้เราสนุกกับการทำงานเหมือนมันท้าทายเรามันเป็นงานจริงๆมันถึงขั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามีผู้ชายมาแตะตัวนี่เรารู้สึกคือมันแตะได้ค่ะคือความที่ต้องเข้าใจว่าทำงานเนี่ยมันต้องมีจับมืองานอะไรเงี้ยแต่ที่เราทำให้เขาไว้ใจได้คือเพราะว่าเราเซฟตัวเองเราไม่ให้เขามามากกว่านี้มากกว่าจับมืออะไรเงี้ยพี่นายของเรากลับมาทำให้บอกว่าแฟนคลับหนุ่มๆนี่ใจสั่นรัวๆอย่าบอกแต่ว่าหนุ่มๆใจสั่นรัวๆหนิงนั่งข้างๆอย่ารัวเลยค่ะโอ้นะถามแค่นิดนึงหายไปกี่ปีคะเอาจริงๆนะเนยไม่ได้หายหรอกเนยก็อยู่ไอ้ตรงบันเทิงนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าตอนที่เราอยู่เนี่ยมันมีแค่หนังสือพิมพ์มันไม่ได้มีโซเชียลแบบอะไรเยอะอย่างนี้เวลาเราจะติดตามใครเราก็ต้องรอหนังสือพิมพ์ออกถูกไหมคะแต่คือจริงๆเราอยู่มาอย่างเงี้ยค่ะตลอดแต่ว่าเราอยู่เบื้องหลังไม่ได้ออกหน้ากล้องมากนานๆจะมีภาพยนตร์อย่างหม่อมน้อยจ้างให้ไปเล่นเราก็จะได้ออกสื่ออะไรอย่างนี้บ้างจันดาราใช่มีติดตามมากติดตามมากแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเรียนด้วยแล้วก็ไปทำงานด้วยไปศึกษาประสบการณ์งานแล้วก็ไปเรียนในเรื่องของธุรกิจหุ้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะเซ็กซี่อย่างเดียวไม่สำหรับพี่แนทของเรานี่เล่นหุ้นเลยนะก็คนธรรมดาเล่นไม่ได้นะหุ้นอ่ะไม่เกี่ยวไม่คือจริงๆแล้วทางคุณอาค่ะสนับสนุนในเรื่องของงานบริหารทุกประเภทแล้วก็เลยส่งให้เราเนี่ยไปเรียนในเรื่องของหุ้นของธนาคารต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อให้เราได้มีความรู้บ้างแล้วก็ซื้อกองทุนเก็บไว้ว่าหุ้นตัวไหนมีประโยชน์หุ้นตัวไหนควรซื้อไม่ควรซื้อกองทุนตัวไหนควรเก็บไม่ควรเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเล่นหุ้นแล้วเห็นว่าไปเล่นชาวต่างชาติโอ้ยประเด็นคือประเด็นนี้ต้องถามเพราะว่ามีข่าวว่าได้แต่งงานแล้วก็เห็นว่าโอ้ยฝรั่งบุญทุ่มมากๆเลยให้เงินเป็น5ล้านนะคะเพื่อให้แบบหยุดอยู่ที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นซินเดอเรลล่าเลยก็ว่าได้จริงมั้ยทุ่มมากไม่ถึงขนาดนั้นค่ะจริงๆแล้วเงินทุกปีนะจะได้ค่อนข้างเป็นเงินก้อนใหญ่มาแล้วเงินที่ได้เนี่ยมันเป็นเงินของภาษีของทางสหรัฐอเมริกาที่เขาจะต้องคืนให้คู่สมรสอะค่ะแล้วเงินจำนวนนั้นน่ะคือเขาตีมาเป็นเช็คพอตีมาเป็นเช็คเนี่ยเงินก้อนเนี้ยเราต้องเป็นคนเก็บเขาให้เราเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับทางครอบครัวที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจำนวนเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าก็เย
เยอะค่ะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าขึ้นอยู่กับอาชีพของของสามีเราด้วยถ้าสามีเราเนี่ยมีงานเยอะในปีนั้นเงินภาษีก็จะคืนเยอะแต่บางทีไม่มีงานไม่อะไรเงินก็คืนไม่กี่บาทต่อปีอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีข่าวออกมาอีกว่าพี่แนทเนี่ยกำลังระหองระแหงกับสามีที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้จริงหรือเปล่าคะไม่จริงไม่จริงเลยก็คุยกันตามปกติก็คุยกันปกติค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเป็นปกติอยู่แล้วที่ทุกปีเราจะไม่ค่อยได้เจอกันปีนึงเราจะเจอกันแค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองเพราะว่าในเรื่องของเวลาถ้าเขามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะทำงานที่บ้านเขาไม่ได้เวลามันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเขาก็ต้องกลับไปทำงานที่บ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้คือพี่แนทก็คอนเฟิร์มว่ายังคบกันไม่ได้หย่านะไม่ได้หย่าค่ะแต่เพียงแต่ว่านี่เป็นข่าวที่บอกว่าเอ้ยมีบุกไปยงไปหย่าแล้วทำให้บอกว่าพี่แนทของเราเนี่ยปลุกกระแสคือไม่แต่เราแนทก็เลยคิดที่จะไม่พูดเรื่องสามีดีกว่าเพราะเราจะกลับมาทำงานแล้วก็ไม่อยากให้ภาพของสามีมาอยู่ในผลงานของเรามันบางทีอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับส่วนใหญ่ของเราเป็นผู้ชายพอแฟนคลับส่วนใหญ่ของเราเป็นผู้ชายปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าผู้ชายก็อยากจะเห็นแต่ความเซ็กซี่ของเราไม่ได้อยากเห็นสามีเราหลอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลบมันทิ้งไปซะถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าสมมติว่าขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าสามีพี่เห็นสามีพี่รู้ว่าพี่กลับมาเซ็กซี่อีกครั้งเนี่ยเขาพูดกับพี่ยังไงบ้างไหมไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะก็ปล่อยขนาดไปทำนมยังบอกโอ้นมเธอสวยจังอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ดูก็แบบเนี่ยอย่างเห็นคลิปอย่างเงี้ยเห็นคลิปอย่างเงี้ยพี่นัทเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเลยคือเขาไม่มีอาการหึงหวงหรือว่า hey you marry me already ไม่ you is my wife ไม่ up to you เลยค่ะแล้วแต่คนคือใช่คือเขาตามใจเขาเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจแม้กระทั่งทำนมเนี่ยเราผ่าตัดแล้วก็ส่งรูปนมไปให้เขาดูนู่นนี่เขาบอกว่า look beautifulมากๆเลยดูนมสวยมากแล้วก็แบบเมื่อไหร่จะใช้งานได้หายเมื่อไหร่เขาจะบอกตลอดเลยนี่ถามถึงการใช้งานแล้วนะใช่แล้วเขาก็จะบอกไปอีกนะปกติผ่าตัดเนี่ยเดือนนึงนะหรือ4อาทิตย์ถึงจะใช้งานได้ถึงจะแบบเป็นปกติเขาก็จะห่วงอย่างเงี้ยค่ะแต่จะไม่มาสนใจว่าอยู่จะไปทำอะไรฉันจะห้ามนะห้ามทำอย่างนี้เพราะเธอเป็นภรรยาไม่ค่ะคือไม่ห้ามแล้วก็แถมแบบว่าสวยไม่สวยก็มีคอมเมนต์ด้วยใช่ใช่นี่จะบอกว่าหลายๆคนแอบสงสัยว่าเอ๊ะโดยปกติพี่แนทก็ใหญ่อยู่แล้วเห็นว่าล่าสุดไปขึ้นเคียงมาอัพไซส์มา254จริงหรือยังจริงค่ะจริงค่ะก็ทำเพราะว่างานของเรามันเป็นงานส่วนใหญ่เป็นงานถ่ายแบบค่ะพอมันเป็นงานถ่ายแบบมันมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการกรอกกันกรวยถ้าเป็นก็จะทราบว่านมจริงเนี่ยเวลานอนมันก็จะไหลออกแล้วซึ่งถ้าเป็นนมทำเนี่ยเวลาไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ปิดอย่างเดียวก็ได้อะไรมันก็จะตั้งชูตั้งชันคือเบื้องหลังนี่ประมาณวันที่3เองมั้งคะวันที่3วันที่4เองวันที่3ลุกขึ้นมาเด้งดึงได้แล้วเหรอคะใช่ค่ะคือด้วยความที่ว่าความเดิมของเดิมก็ยิ่งใหญ่อลังการอยู่แล้วแต่นี่ทำมาเพื่อที่จะมีงานไทยวงไทยแบบใช่ไหมคะทำมาแค่250ซีซีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะใส่แค่ช่วงล่างอะค่ะแต่ไอ้ตรงนี้เป็นหน้าอกจริงของเราทั้งหมดอยู่แล้วใช่ใช่ตรงนี้ก็คือของจริงเราจะยังรู้สึกได้แล้วก็รู้สึกความเจ็บถึงแบบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยได้ตรงช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้ยังค่ะยังแบบว่ายังมีความชายอยู่ยังมีอะไรอยู่เฮ้ยมันแบบว่าเซ็กซี่มากเลยดูสินมนะขนาดเราสาวๆเรายังแบบเฮ้ยคือแบบนะเฮ้ยนี่ใหญ่อยู่มิดแม็กซิม215ยังต้องยอมอันนี้ก็ยังใหญ่นอกจากจะยอมอย่างเดียวไม่พอคือยอมชิดซ้ายตกคอไปเลยลูกคือถ้ามานั่งประกบกับพี่แนทขนาดนี้ค่ะว่าต้องบอกได้เลยว่านี่คือความเซ็กซี่ตัวแม่จริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือหลายกระแสนะก็สอบถามเข้ามาเยอะมากนะคะทั้งทางไลฟ์ทั้งทางข้อความนะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมีกระแสมาว่าถังแตกสามีทิ้งเงินหมดก็เลยต้องออกมาสร้างกระแสถ่ายไลฟ์โชว์อาบน้ำอะไรอย่างนี้จริงไหมอ่ะเอาเป็นว่าช่วยสามีทำมาหากินดีกว่าโอ้ถ้าถังแตกดูต้องหูค่ะต้องหูแหวนด้วยนะถังแตกไม่ได้หรอกคือยังมีเพชรใช้อยู่นี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แต่เขาบอกว่ามันก็มีกระแสกระแสนึงบอกว่าเนี่ยเลิกจริงๆเลิกแล้วก็ถังแตกถึงได้บอกว่าส่วนกระแสในการกลับมาแบบถ่ายแบบแล้วก็มีอีกข่าวหรือประเด็นว่าถามจริงเถอะค่ะพี่แนทค่ะไอ้ที่มี
ีไลฟ์หรือว่ามีอะไรที่หลุดออกมานี่คือหลุดหรือตั้งใจอะไรหลุดคือที่เห็นนั่นหรอที่เห็นอ่ะเฮ้ยไม่ได้หลุดใช้คำว่าหลุดไม่ได้นะหลุดในเทปหมดเลยเพราะว่าตั้งใจไลฟ์สดขนาดนั้นถ้าบอกว่าหลุดนี่พี่แนทตอบไม่ใช่ไม่หลุดไม่หลุดคือตั้งใจเลยไม่ใช่ตั้งใจมีเซฟมันมีการเซฟจริงๆอย่างเนี้ยก็จะเป็นการเซฟเราก็จะมีจีสติงมีอะไรเซฟทุกครั้งอย่างเมื่อคืนที่เราไลฟ์สดอาบน้ำเนี่ยเราเห็นเป็นกางเกงสีเนื้อเหมือนถอดจริงแต่จริงมันเป็นจีสติงที่ใส่อยู่บางทีอาการเราอยู่เราเป็นนางแบบนี่ไม่ได้มองผ่านๆนี่ค่ะถอดหมดหรือเปล่าอันนี้มีกางเกงเห็นไหมคะคือเราพยายามที่จะทำให้ดูเหมือนไม่ใส่อะไรแต่จริงๆเราใส่เราเป็นนางแบบเราต้องรู้สิว่าตรงไหนเซฟได้เซฟไม่ได้แต่ถ้าเซ็กซี่มากเลยอ่ะพี่แนทใช่ถ้าจะเลยขนาดนั้นแม่ยโดมแม่ยนางหลุดออกจากรถนะแล้วทีนี้เห็นกระแสก็บอกอีกว่าเนี่ยจริงๆที่ออกมาไลฟ์ครั้งนี้คือเป็นการเหมือนกับมาทวงความเซ็กซี่ของตัวเองคืนอันนี้คือจริงๆเรามองอย่างนั้นไหมคะพี่แนทยอมรับในจุดนี้ไหมคะจริงๆแล้วมันเป็นงานที่เราถนัดแล้วมันก็เป็นงานที่เขาจ้างมาเขาต้องการเห็นในมุมแบบนั้นจะให้แนทไปไลฟ์สดแบบนั่งสภานั่งสมาธิเหรอ วันนี้วันพระค่ะเดี๋ยวเราจะฉีกมุมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสวดอิติปิโสก่อนนอนเลยค่ะก็มีนะก็มีนะที่ช่วงนึงที่ว่าพี่แนทใช่ใช่ปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ไร้สนแสบมากไม่คือมันก็ไม่ได้ไร้สนมันก็ไม่ได้ไร้สนแต่ว่ามันก็มีภาพนั้นไงใช่มีภาพที่ว่าเราเนี่ยเหมือนแบบว่าถอดแล้วเน็ตว่าเราจะไม่เอาแล้วในวงการก็คือว่าเราก็ไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยเน็ตว่ามนุษย์ยังเข้าใจคำว่าทำสมาธิผิดไปทำไมการทำสมาธิคือการสะสมพลังจิตเพราะว่าทุกวันเนี่ยมนุษย์เราอ่ะสวนกระแสกับกระแสทางโลกอะค่ะแล้วเวลาถูกอะไรเข้ามากระแสทางโลกที่แบบมันแรงๆโหมกระหน่ำเข้ามาถ้าเราไม่มีพลังจิตตัวนี้ต่อต้านเป็นเกราะป้องกันคุ้มกันเราเนี่ยเราก็จะสะเทือนกับคำพูดรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกน้อยใจรู้สึกอยากร้องไห้แต่พอเราทำสมาธิไปชาร์จแบตสะสมพลังจิตตรงนี้ไว้เยอะๆจิตเรามีความเข้มแข็งหลังจากนั้นเนี่ยเราเจออะไรเข้ามาเนี่ยเฉยทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเข้ามาแค่นั้นมันผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดับไปอารมณ์ตรงนั้นถ้าเรารู้สติปุ๊บอ๋อมันเกิดขึ้นมันโกรธอยู่นะรู้เท่าทันเดี๋ยวมันก็ดับไปก็คือไม่โกรธก็คือว่าเอาธรรมะใช้เข้าช่วยด้วยเช่นกันค่ะถ้าทำแบบนี้มันมีอยู่แล้วแหละกระแสบวกกระแสลบมันมีมาอยู่แล้วคอมเมนต์ดีไม่ดีมันมีมาอยู่แล้วก็คือใช้ธรรมะเข้าช่วยก็คือว่ากระแสลบกลับมาแล้วไงตั้งขึ้นดับอยู่อะไรนะคือเหมือนชื่อเสียงเหมือนกันแนทไม่อยู่อย่างเงี้ยแนทก็ไม่ได้คิดว่าเราจะกลับมาทวงบอลลังเราก็กลับมาทำหน้าที่ของเรามันดังก็คือผลพลอยได้ที่เราจะได้จากงานต่อๆไปอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่ามันมีเหมือนว่าพี่ไปแต่งงานมันมีภาพว่าพี่ไปแต่งงานแล้วมันก็มองว่าในเมื่อแต่งงานแสดงว่าพี่แนทเขาก็คงจะสบายไม่เอาแล้วบอลลังนี้คือแบบความเซ็กซี่ชัดมากฉันเป็นซินเดอเรลล่าฉันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับความเซ็กซี่อีกแล้วแต่ปุ๊บประเด็นนึงมีข่าวว่าแบบเฮ้ยเหมือนพี่เราของระแหกแยกทางกับสามีคือแบบยาเป็นเพราะทุกคนไม่ค่อยได้เห็นรูปและไม่ค่อยได้เห็นเขาอะไรอย่างนี้ใช่เพราะมีหลายคนเข้าไปส่องในไอจีพี่แนทเลยแล้วบอกว่าเนี่ยรูปคู่หายหมดรูปแบบว่าถ่ายก่อนขึ้นเครื่องสนามบินด้วยกันก็หายอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเน็ตมูฟเนี่ยไปไว้ในไอจีคู่แล้วนะถ้าเห็นว่าเน็ตเลิกกับเขาเนี่ยเน็ตจะไม่ฟอลโล่เขาอยู่นะเน็ตยังฟอลโล่เขาอยู่แล้วเขาก็ยังฟอลโล่เน็ตอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือมันยังมีไอจีที่เป็นไอจีคู่เพียงแค่เน็ตมูฟย้ายไปอีกที่นึงแล้วอันนี้ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของไอจีงานที่เกิดขึ้นคือแยกไอจีครอบครัวกับไอจีงานแล้วใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันมีข่าวอีกกระแสนึงมาค่ะพี่เน็ตขาว่าอย่าลั่นเลยว่าพร้อมอย่าใช่แล้วที่อย่าแล้วก็ที่ผ่านมาไม่ได้ชายไม่ได้รักที่บอกเพราะว่าเนทอยู่กับเขาเนทไม่ได้รักเขาแต่เพียงอยู่ด้วยกันเหมือนผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ที่เมตตาเด็กแล้วเขาก็รู้สึกเอ็นดูเราเพราะว่าเขาก็บอกอยู่ว่าผู้หญิงที่จะจริงใจอย่างเนทเนี่ยหายากเนทเป็นคนตรงเนทเป็นคนบอกถ้าเมื่อไหร่คือหลังจากที่มีข่าวออกไปเนทก็บอกว่านะถ้าเธอได้ยินจากข่าวใช่ข่าวเขียนแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ฉันจะหย่าฉันจะบอกเธอเองคือเขาเนทก็บอกเขาถ้าเธออยากจะหย่ากับฉันก็บอกได้นะเนทก็พร้อมเสมอถ้าเมื่อไหร่เขาเจอคนที่ดีแล้วก็ไปได้เลยทุกวันนี้ก็ปล่อยเพียงแต่เขาไม่อยาก
เพียงแต่เขาไม่อยากเพราะเขาก็คิดว่าเขาก็คงไม่เจอใครที่ตรงเหมือนเราแล้วเราก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินทุกวันนี้เรายังอยากทำงานเรายังอยากมีคือเขาเรียกว่าอยากหาเงินด้วยตัวเองมากกว่าแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมีผัวฝรั่งรวยนั่งใช้เงินไปพาครอบครัวมาใช้เงินสามีอะไรเงี้ยคนส่วนมากก็คิดแบบนั้นคิดว่าที่พี่นัทไปเอาผัวฝรั่งเพราะคนไทยไม่เอาไงก็นิสัยคนไทยเป็นแบบนี้ไงคนไทยไม่เอาไงก็เลยอ๋อไปเอาผัวฝรั่งอะไรอย่างนี้คิดว่าฝรั่งใช่พอสบายแล้วผู้หญิงไทยคิดอย่างนึงถ้ามีผัวฝรั่งปุ๊บเขาจะต้องรักครอบครัวเราด้วยเขาก็จะต้องพาครอบครัวไปกินข้าวยกขยงกันไปทั้งหมดอะไรอย่างนั้นฐานเขาว่างั้นเถอะใช่แต่เน็ตไม่เลยนะเน็ตเอาครอบครัวแยกออกเลยนะคือถ้าเขาจะไปต่อเมื่อเขาขอที่อยากกินข้าวครอบครัวเราใช่เราจะไม่ให้ครอบครัวของเราเข้าไปยุ่งกับเขาแม้กระทั่งเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ยุ่งเลยนะแยกส่วนเลยคือเอาอย่างนี้เลยดีกว่าอันนี้เป็นอีกมุมนึงในหลายๆคนไม่รู้ในมุมของพี่เน็ตนะคือหลายคนก็มองว่าแน่นอนเพราะเงินแน่ๆถึงได้แต่งงานถูกต้องทุกวันนี้ก็บอกว่าเอาเงินไปเลยเขายังบอกว่าเอาไว้ที่อยู่นั่นแหละเพราะเงินฉันก็เหมือนเงินเธอแต่ในก็เลยบอกฉันทำงานมาทุกวันนี้เงินฉันก็คือเงินฉันโอเคนะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามจริงเถอะพี่นัทไปเจอกันได้ยังไงมันเหมือนอยู่คนละโลกอยู่คนละขั้วโลกเลยนะเขาอะเดินทางมาหาเราไม่เดินทางไปหาเขาคือแสดงว่าเขาต้องติดตามพี่แนทก่อนดูแลเขาไม่รู้จักว่าเราเป็นใครเอ้าจริงเหรอใช่เพราะว่าเขาอยู่ทางสหรัฐแล้วเขาเนี่ยมาดูเกี่ยวกับธุรกิจบิสเนสที่เกาะสมุยซึ่งเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางแฟนเก่าเราอะค่ะแล้วตอนนั้นเขาบอกเขาชอบเราต่อหน้าแฟนเก่าเราอะไว้เขาบอกว่าคือเขาไม่รู้ด้วยเนี่ยคือแฟนเขาก็บอกว่าเขาชอบผู้หญิงคนนี้ซึ่งวันนั้นเนี่ยเราตามแฟนเรามาเพื่อที่จะมานั่งทานข้าวด้วยพอดีเราเดินไปปุ๊บเขาบอกผู้หญิงคนนี้ใช่เลยคือมันคือรักแรกพบของเขาอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็เงียบไว้อยู่ first impression ใช่ว่าได้แล้วหลัง you at the firstแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยผมชอบผู้หญิงคนนี้นายบอกบ้าเหรอนายบอกบ้าเหรอนี่ฉันแฟนเขานะแฟนคุณเฮงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขามาบอกรักพี่ต่อหน้าแฟนที่มีความกล้ามาเดี๋ยวนะคือเคยเห็นแต่ในละครนี่คือจริงเจอเองเลยใช่ใช่ไม่แล้วพี่ก็เลือกเขาไม่นัดเลือกแฟนเราสิเราเลือกแฟนเราแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไรเขารอได้เมื่อไหร่เลิกกับเฮงเมื่อไหร่เลิกกับคุณเฮงแล้วมาหาผมนะผมรอไอเราก็คิดว่ามาเจอแฟนโมแฟนใหม่โอ๊ยไปเห็นฝรั่งทิ้งเอาฝรั่งเลยไม่ก็บอกว่าฉันไม่ได้รักเธอแบบนั้นอะไรเงี้ยฉันน่ะมีญาติพี่น้องอยู่ฉันมีพี่สาวเดี๋ยวเอาฉันแนะนำให้รู้จักมั้ยเขาบอกเขาไม่เอาเขาจะรอแล้วก่อนกลับคือไปส่งเขาที่โรงแรมก็เราก็ต้องไปกับแฟนเราเนี่ยแหละขอจูบมือหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันต่อหน้าแฟนเราเลยนะไม่มันเป็นธรรมเนียมฝรั่งที่ว่าจูบมือจูบมือแต่ปกติผู้ชายคนนี้ไม่ใช่นิสัยแบบนี้เขาจะเป็นคนไม่ยุ่งกับผู้หญิงไม่มีจริตจะก้านอยากจะเข้าใกล้ผู้หญิงถ้าเขาไม่ชอบจริงไม่รักจริงแสดงว่าเขาชอบพี่แนทจริงๆก็เลยแบบก็ชอบแต่ว่าแต่เราก็เรียกเขาแบบแดดตลอดอะไรเงี้ยจะไม่มาแบบเรียกเขาแบบนี้แดดเลยไม่เบบีไม่ก็คือเรียกแดดไปเลยจนทีนี้จนทราบว่าเราเลิกกันแล้วเขารีบบินมาเลยบินมาจากอเมริกาบินมาหาเราติดตามข่าวคุณแนทตลอดเลยเพราะรู้ว่าไม่หลังจากนั้นเราคุยกันในฐานะเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เรานับถือเป็นแดดแต่แล้วเขาก็มาที่เกาะสมุยบ่อยมาดูมาภูเก็ตด้วยมาพัทยาด้วยคือทุกครั้งอ่ะที่เขามาเมืองไทยเขารู้ว่าเรายังคบกับแฟนก่อนเราอยู่เขาก็จะมานั่งรอเราอย่างที่โรงแรมอินเตอร์คอนที่แถวสยามอย่างเงี้ยค่ะเราบอกเราไม่ออกไปเขาบอกเขาก็จะนั่งรอใช่ไหมเขานั่งรอเป็นชั่วโมงอย่างพัทยาเหมือนกันเราไม่ออกไปดูเขาก็นั่งรอเป็นชั่วโมงเพื่อให้เราออกไปเจอเขายังไงพี่แนทก็เลยสงสารแนทก็ไม่ออกไปโจใจแข็งมากเขาก็เข้าใจและทั้งที่แฟนเก่าเราก็ยังคบอยู่เข้าใจไหมเขาก็บอกว่าก็อยากเจอบอกว่าไม่เอาอ่ะคือแบบเรารู้สึกเราให้เกียรติแฟนเราไงจนเริ่มเขาก็มาแต่พอแต่งงานช่วงนั้นเนี่ยเห็นข่าวออกมาว่าแนทประกาศเลยค่ะว่าฉันแขวนเต้านะคะไม่รับงานเซ็กซี่อีกเลยใช่แล้วทำไมถึงกลับมารับล่ะไปเรียนที่เชียงใหม่ก็อยากจะทำอยากจะเรียนให้เต็มที่ตรงนั้นนะคะในช่วงพักตรงนั้นแต่เผอิญพอเรารู้สึกว่าโอ้เรามันมีงานเข้ามาบ่อยพอมันมีงานเข้ามาเราต้องสอบเรียนเพื่อที่จะบินไปบินมาที่เชียงใหม่กรุงเทพแล้วจะบินจากเดี๋ยวเราต้องไปต่อจากกรุงเทพ
งไปนู่นไปนี่เราก็เลยขอดรอปเพื่อที่จะกลับมารับงานแล้วก็กลับจะมาเรียนต่อที่กรุงเทพแต่เผอิญสาขาที่เราเรียนเนี่ยมันแบบมันยากมากที่จะมีในกรุงเทพถ้าเราไปเรียนเหมือนเราต้องไปเรียนต่อปีหนึ่งใหม่เริ่มปีหนึ่งใหม่เรื่องเทพหน่วยกิจใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งก็เลยขอไม่รับงานมันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวที่ว่าการดรอปเพื่อที่จะมารับงานมันเกี่ยวกับอายุของเราด้วยไหมไม่นะไม่เกี่ยวทุกวันนี้อาจารย์บอกว่ากลับไปเรียนได้นะอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาว่าอายุไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นการเรียนรู้นี่คือไม่มีคำว่าชายอย่างสิ้นสุดถ้าพูดถึงเรื่องอายุขอโทษแล้วกันพี่แนทค่ะขอโทษนะตรงนี้อยากทราบจริงๆเพราะว่าน้องหนิงอ่ะติดตามพี่แนทตั้งแต่มัธยมใส่คอซองอ่ะใส่คอซองอ่ะอะไรอย่างนี้คือตอนนั้นพี่แนทก็เสียจนมาปัจจุบันพี่แนทก็ยังเสียเหมือนเดิมขอโทษนะคะอาจจะมากกว่าเดิมถามเลยแล้วกันพี่แนทค่ะพี่แนทอายุเท่าไหร่คะจะเอาตัวจริงตัวปลอมเอาเลขจริงขอปลอมหน่อยก็ได้ค่ะ23ค่ะ23ค่ะเอาเรียกว่าเป็นน้องเป็นน้องค่ะเป็นน้องสวัสดีพี่หนิงค่ะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่แนทบอกว่าต้องถามด้วยต้องถามแต่ถ้าปีหน้าใครถามแนทโกรธมากเลยอ่ะเพราะว่ามันแบบไม่ได้มันถามไม่ได้คือต้องบอกเลยว่าวัย30กว่าแต่ยังได้ขนาดนี้ยังเป๊ะขนาดนี้ดูหน้าจริงๆแล้วจริงๆหน้านำน้องหนิงไปแล้วนะเออหมายถึงว่าน้องหนิงหน้านำพี่แนทไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะนี่คือขอโทษนะคะอันนี้คือ28อันนี้คือ32แต่มีความรู้สึกว่าเราเป็นพี่เขาไปแล้วอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นนี่พี่แนทอย่างนี้ค่ะนี่คือ32อันนี้คือ28เออน่าจะได้เลยโอ๊น้องแนทน้องแนทเกศรินพอพูดถึงน้องแนทก็จะเออน้องแนทเออเรามาพูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วกันสุขภาพการดูแลตัวเองทำยังไงถึงได้เกียร์ขนาดนี้ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วก็ถ้าว่างก็จะกินผลไม้อะค่ะว่างอย่างบางทีไม่ได้ทานก็ไม่มีเวลาก็จะเอาผลไม้เนี่ยใส่ถุงไว้เลยอย่างน้อยต้องมีกล้วยนะคะเฮ้ยเฮ้ยกินกล้วยด้วยคุณแนทชอบกินกล้วยกล้วยกล้วยหอม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 หรือกล้วยไข่อะไรก็ได้กล้วยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ใหญ่ใหญ่เลิศนะคะยังได้หมดนี่กินได้หมดกินได้หมดขอท่าเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งแกะขอท่าที่คิดว่าตัวเองกินแล้วเซ็กซี่เซ็กซี่ที่เคยมีมาเอาให้มันรายการนี้เป็นรายการแรกในสคริปต์มันเป็นน้ำไม่ใช่เหรออันนี้ขอไปยังไงมันเป็นด้วยล่ะจะกินหรือจะเหน็บก่อนเอาแบบไหนก็ได้ค่ะพี่แดงค่ะที่แบบว่าเอาแบบโอ้ยหันมาทางนี้สิลูกโอ้ยผู้ชมในรายการจะหายออกจากรายการหมดอ่ะเราให้พี่แนทโชว์ความเซ็กซี่ไปก่อนแล้วก่อนนะระหว่างที่พี่แนททานกล้วยนะคะโชว์ความเซ็กซี่เดี๋ยวแบงขอดูทางไลฟ์สดนะคะมีทักทายมาว่าอย่างไรบ้างนะคะโอ้โหบอกว่าว้าวนมสวยค่ะนมบอกว่าใหญ่พูดว่าสั่งใหญ่พูดเขาจับได้ไหมจ๊ะเขาจับไปเลยอันนี้ของจริงจับได้อ๋ออันนี้ของจริงจับจริงจับได้กล้วยฝรั่งกล้วยไทยกล้วยจีนก็ทานได้ค่ะทีนี้พูดถึงการไลฟ์สดที่ว่าอาบน้ำทานนู่นนี่นั่นที่เราดูกันเมื่อสักครู่ใช่อันนี้คืออย่างเงี้ยเหรอทำไมถึงกลับมาไลฟ์อ่ะตอนนั้นอ่ะคิดยังไงอยู่คิดอะไรไม่ได้คิดที่จะทำด้วยแต่ว่าวันนั้นอ่ะเราไปทำงานอย่างอื่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสถานที่ไม่สวยมันเป็นพักตากอากาศจะรับทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทะเลแล้วเรารู้สึกไม่สวยเราทำงานเราก็อยากให้งานออกมาดีเราก็อยากได้สถานที่ที่สวยๆใช่ไหมเขาบอกเราไปเถอะขาดคนอยู่แล้ววันนั้นมาไลฟ์กันอยู่3คนมั้งค่ะแล้วเราก็ไปไลฟ์กับเด็กๆอ่ะเด็กแต่ละคนยอดโฟลโล่เป็นล้านยอดโฟลโล่400,000เ
เราพึ่งคนตามอยู่แค่200,000อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกกูจะโดนเด็กฆ่าตายแล้วจะเสียชื่อมั้ยเนี่ยอะไรก็คิดอยู่ในใจอะไรเงี้ยก็ไปๆมาๆอ้าวไปดูยอดฉันนำนี่ว่ะได้ข่าวว่า700,000กว่าคนที่เข้าไปใช่มั้ยคะ700,000กว่าวิววันนั้นใช่มั้ยคะวันแรกเลยอ่ะค่ะวันแรกเน็ตไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แต่ที่รู้คือยอดคนกดไลค์อะค่ะเราเยอะที่สุดว้าวยอดคนกดไลค์เราเยอะที่สุดในบรรดา3อีก3สาว3สาวอะไรอย่างเงี้ยในคลิปเนี่ยมีอาบน้ำด้วยวันนี้ถ้าทีมงานมีน้ำให้อาบสามารถอาบได้มั้ยคะจะหนาวมั้ยคะขอน้ำหน่อยค่ะขอน้ำหน่อยค่ะที่วันนี้สงกรานต์กันแล้วแบบอันเนี้ยมาแบบกินกล้วยเออกินกล้วยแต่ว่าวันนี้เรามีนี่เลยโชว์เบาๆก่อนโชว์เบาๆกินน้ำโชว์กินน้ำเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนมจะแบบว่าเปียกอะไรอย่างนี้ไอ้นมเปียกไม่พอไอ้หนูอ่ะกลัวเปียกด้วยเดี๋ยวโชว์ก่อนที่เราจะกินน้ำเนี่ยเราต้องรู้ว่ามุมกล้องเรากล้องไหนคะกล้องไหนตรงนี้นะคะเราต้องรู้มุมกล้องของเราว่าหน้าเราสวยมุมไหนเพื่อให้ดูมีความเซ็กซี่หลังจากนั้นเราต้องคิดอยู่ในหัวแล้วว่าน้ำคืออะไรน้ำคืออะไรเราจะคิดว่าน้ำคือนมหรือเปล่าน้ำคืออะไรคะสรุปในความคิดของพี่นะน้ำคือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของที่สามารถเอาสิที่สามารถเมื่อไหร่ที่เรากระหายเราสามารถที่จะมันจะหกก็ทำไงครับหกได้เบาไหมหกได้ไม่ต้องผู้ชายหรอกเดี๋ยวได้ข่าวว่าน้องหญิงก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันจริงเหรอความเซ็กซี่นี่เขาชอบสาวๆด้วยกันเหรอใช่ไหมคะเนี่ยใช่ก็คือแนทเป็นคนชอบผู้หญิงสวยคือถามว่าเป็นเลสเบี้ยนไหมไม่ใช่แนทเป็นบี้แต่ใช่คือแนทเคยมีแฟนเป็นทอมไงแต่แนทมีฟิลที่ชอบผู้หญิงสวยเฮ้ยแต่นั้นถามนิดนึงคุณแนทเฮ้ยแต่แนทเคยนอนกับผู้หญิง2คนนะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เสร็จผู้หญิงอะสิเดี๋ยวนะไปดีกว่าไม่ไหวแล้วเคยมีวันที่ไปโชว์ตัวไหนเล่าหน่อยว่ามันฟิลผู้หญิงกับฟิลทอมฟิลผู้ชายวันนั้นมันเป็นวันที่แนทไปโชว์ตัวที่ต่างจังหวัดแล้วมันมีทอมซึ่งเป็นทอมไม่ใช่ทอมหรอกเขาเป็นเลสเบี้ยนซึ่งเป็นผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงฝรั่งซึ่งเป็นลูกครึ่งเยอรมันไทยเยอรมันสองคนเขาก็ชอบเรามากแล้วเราก็แบบเมาประมาณโอ๊ยพี่น้องนี่มันก็มันแบบสีอยู่นั่นอ่ะสีอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สีหลังจากนั้นก็คือตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานนะคะยังโสดอยู่ค่ะโสดอยู่ใช่ค่ะแล้วเขาเริ่มไม่ไหวแล้วเขาก็หิ้วเราไปเลยอะไรอย่างนี้หิ้วไปแล้วยังไงคือก็เสร็จเลยค่ะคือนั้นจริงเสร็จยอดนะแล้วคืนนี้จะเสร็จคนข้างๆไหมไม่ไหวแล้วเลยไม่ไหวแล้ววันนี้เห็นว่าล่าสุดไปงานล้างรถที่เชียงใหม่มาค่ะอยากเห็นท่าล้างรถที่เชียงใหม่เอ้ยสอนอยากจะเป็นรถเลยคะเป็นรถเฟอร์รารี่ได้ไหมคะเป็นรถเฟอร์รารี่เป็นรถไปแล้วไม่ไหวเลยอย่าให้พี่ขึ้นแล้วพี่ลงยากอย่าสมมติว่านี่คือรถล้างรถให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้สิไอ้เหี้ยหลบเดี๋ยวดูสอนอาไปด้วยนะแล้วก็ตัดภาพใช่ไหมเดี๋ยวมาดูภาพจริงสอนด้วยถ้าล้างรถที่เซ็กซี่ของพี่แนทเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะให้ดูไอ้เหี้ยไปก่อนนะคะอันนี้ล้างที่ไหนคะพี่แนทอันนี้ล้างที่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ที่เซ็กซี่เอามาเซ็ตเลยค่ะเอาเลยค่ะสอนแล้วอ่ะ
ล้วคิดอันนี้เป็นรถอันนี้เป็นรถขอจะต้องโพสต์กับรถก่อนต้องโพสต์กับรถก่อนค่ะคือเราต้องขายรถขายความเซ็กซี่ของรถหลังจากนั้นเราก็ค่อยเห็นรถเป็นผู้ชายเห็นเราอย่างเงี้ยน้องเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเห็นเหมือนเวลาเราแต่งตัวเซ็กซี่หนึ่งด้วยการหน้าที่การงานของเราแต่เวลาการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะแมนมากจะแล้วก็จะเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะค่ะคือแต่ทำอย่างเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะขอคำจำกัดความนิดนึงทำอะไรคะก็ทำอะไรคะน้องละควรให้น้องให้กับที่เรารักความสุขไงก็ทำหลายๆอย่างหลายๆอย่างไม่ก็คือน้องเขาตอบเป็นกว้างๆก็ทำได้หลายอย่างที่นี่ก็สามารถที่จะเป็นพี่สาวเห็นอย่างนี้นี่เป็นพี่ชายก็ได้เป็นแมนคุยกันเตะบอลเท้าเพราะเคยไปงานเตะบอลกับพี่ก็เหมือนกันก็คือขาไม่เตะหรอกเอานมเตะแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกำลังจะแซวว่าวิ่งเตะบอลไหวเหรอคะบอกนี้ว่าเวลาพี่เตะบอลนี่เป็นหัวหน้าทีมนะคะใช่เป็นหัวหน้าทีมวิ่งอยู่คนเดียวเลยค่ะอีพวกนี้บอลมาหลบซ้ายบ้างหลบขวาบ้างอีบางคนก็ใส่แว่นตาบางคนก็ใส่ส้นสูงลงติดไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเตะเองให้ลูกค้าพันวันนั้นได้มาประมาณ 30,000 กว่าบาทใช่ได้ไปกับพี่มีได้ล้วนๆแล้วก็มาแบ่งน้องๆบอกได้เลยว่าความแมนพี่เขาก็มีแสดงว่าเป็นทางด้านพี่สาวพี่ชายก็แบบเหรอแฟนเหรอคะแฟนมันดูซอฟไปอ่ะน้องหนิงค่ะน้องหนิงต้องเปลี่ยนคำนะคะขอโทษค่ะก็แฮชแท็กอีกรอบนึงนะคะนมใหญ่แต่ใจเป็นผัววะคำถามแรกค่ะเมื่อกี้ที่ถามไปนะคะว่าแคปชั่นนี้คุณเอมี่เป็นคนคิดเองหรือเปล่าคิดเองทีนี้ถามคำถามที่สองเลยเป็นอะไรกันคะสรุปคำจำกัดความสองคนนี้ให้ฟังหน่อยเป็นอะไรกันคะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นอะไรคะเป็นทุกๆอย่างค่ะเป็นทุกๆอย่างคำถามนี้ถ้าเป็นทุกอย่างบอกได้เลยว่าไม่มีการจบการสิ้นแน่นอนเพราะเป็นได้ทุกๆอย่างใช่แสดงว่าความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆมีการต้องพัฒนากันคือมีหลายๆคนอ่ะเขาชอบคิดว่ารักแท้มันมีจริงไหมเอมี่จะบอกรักแท้มันมีจริงเมื่อเรา
จอรักที่ถูกที่ถูกเวลาถูกต้องไหมคะแล้วเขาบอกว่าแล้วเราจะสามารถอยู่ด้วยกันไปได้จนวันตายไหมบางคนคบกันมาเป็น10ปีแต่งงานปุ๊บเลิกกันบางคนคบกันอยู่กินด้วยกันมามีลูกด้วยกันหย่าร้างกันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนสถานะจากการเป็นแฟนแล้วเราลองหันมาเป็นให้กันทุกสถานะความตายเท่านั้นที่จะแยกจากคุณได้ถูกต้องค่ะขนลุกเลยจริงๆอันนี้คือปรบมือเพราะว่ามิ่งเชื่อเหมือนกันว่าทุกสถานะที่ว่าเป็นใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้เนี่ยวันนี้เราไม่มีเพื่อนเขาก็มาเป็นเพื่อนเราวันนี้เรารู้สึกเศร้าเราอยากมีแฟนเราอยากกอดเรารู้สึกว่าเป็นแบบนี้ให้เราได้ไหมเขาก็เป็นให้เราได้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะเขาเป็นทั้งแม่บ้านคนใช้เป็นหมดเลยแกล้งคุณแอมมี่กับน้องขวัญหรือเปล่าคะทำไมทำตัวนี้ห่างกันจังเลยขยับเข้ามาใกล้ๆกันหน่อยมาหนิงก็จะขยับด้วยนะคะหนิงก็จะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีความขอขยับด้วยเดี๋ยวนะคนหนิงขาเกี่ยวค่ะเขาขยับใกล้กันแค่สองคนเขาเราพิธีกรไม่เกี่ยวนะขยับมาค่ะเอมมี่นะมีข่าวแบบนี้ออกมามันก็ดีเหมือนกันค่ะมันก็ดีตรงที่เวลาที่เอมมี่ไปอีเวนต์เวลาที่เอมมี่ไปเดินพรมแดงเวลาที่เอมมี่ไปไหนมาไหนเรื่องการแต่งตัวอย่างนั้นก็ให้รู้ว่าฉันแต่งตัวเพราะนี่มันคือหน้าที่มันคือสิ่งที่เราจะต้องทำและมันเราต้องทำสิ่งที่เราได้รับมอบหมายให้มันออกมาให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องการแต่งตัวมาโชว์หน้าอกโชว์อะไรเงี้ยทุกคนไม่ต้องพูดและไม่ต้องคิดว่าอุ๊ยอีนี่ออกแต่งตัวมาแย่งซีนไม่หรอกเราทำตามหน้าที่ของเราแต่จริงแล้วเวลาเรามองผู้หญิงอ่ะเราไม่ได้เกิดความอิจฉาหรือริษยาหนึ่งด้วยความที่เรามีลูกแล้วพอมีลูกแล้วเนี่ยเราแบบอุ๊ยถ้าเรามีลูกเราอยากให้ลูกเราสวยแบบนี้จังเลยอยากให้ลูกหล่อแบบนี้จังเลยนั่นคือสิ่งที่เวลาที่เรามองคนอื่นไม่มีความอิจฉาหรือริษยาใดๆทั้งสิ้นหรือถ้าเห็นเอมมี่มองผู้หญิงคนไหนก็แสดงว่าคุณสวยเราชอบแค่นั้นเองแสดงว่าตอนนี้มองแบงอยู่แบงสวยใช่ไหมสวยขอโทษนะคะจริงค่ะขอติงขอแบบกระโผนไม่รอแน่นอนคุณเอมมี่บอกว่าก็พิธีกรคุยด้วยไม่ให้คุยไม่ให้มองได้ยังไงใช่ไหมทีนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วมาคบกันอย่างนี้แล้วสามีคุณเอมมี่ล่ะเขาว่ายังไม่ใช่สามีค่ะยังไม่แต่งงานคุณทำว่าเอมมี่กับฮาวเวิร์ดทุกวันนี้เราก็เป็นให้กันได้ทุกสถานะเหมือนกันนะคะเดินไปที่ชอบเริ่มเลยจริงได้ที่มีฐานะได้ทุกสถานะเหมือนเนี่ยเราลองคิดดูนะถ้านะวันหนึ่งอ่ะเราอยู่กับใครแล้วพอเป็นแฟนพอเขาไปมีคนอื่นเราก็เสียใจคือต้องปะแต่ถ้านะมันเฮ้ยเราเป็นในทุกสถานะเราแม่งโอเพ่นมากเขาก็โอเพ่นเราก็โอเพ่นเขาก็บอกเสมอว่าเขาโอเพ่นเราก็โอเพ่นเขาก็แต่อย่างน้อยใช่แต่อย่างน้อยการที่เรามีผู้หญิงอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่การที่เรานอกใจแฟนโดยการที่ไปยุ่งกับผู้ชายค่ะเรายังคบกันอยู่เรายังรักกันดียังมีเอมมี่ฮาวเวิร์ดเหมือนเดิมค่ะเมื่อเช้าถ่ายรูปก็ยังแท็กให้เขาทำอะไรเราแท็กให้เขาหมดเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเราคือเหมือนเดิมทุกอย่างก็ยังเป็นหรือว่าเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเราคบกันอุ้ยจูบกันขนาดนั้นเขาน่าจะรู้ละค่ะรู้แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรลิ้นแรงลิ้นยาวกันขนาดนั้นเขาคงคิดละค่ะเนาะแต่ไอ้พี่บอกเขาแหละไอ้พี่บอกยูมีคนอื่นได้แต่คนนั้นต้องเป็นผู้ชายห้ามเป็นผู้หญิงอ๋อเดี๋ยวนะนี่มันคือความรักแบบไม่จำกัดนิยามจริงๆนะความรักแบบไม่จำกัดเขาไม่จำกัดเพศด้วยยังไงคะเนี่ยไม่น้องเราน้องแล้วน้องฝนหนักไหมไม่หึงค่ะถ้าเป็นผู้ชายนี่ไม่รู้สึกหึงเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันจะแบบหึงหวงมากเพราะว่าเขาก็เป็นเราก็เป็นเหมือนกันแล้วเหมือนน้ำฝนหมูดูก็มีคนคุยอยู่ไหมหรือว่าก็มีผู้ชายเหมือนกันใช่คุยอยู่เหมือนกันเขาก็รับรู้เหมือนกันว่าเราก็แบบว่ารักเขานะเราอยู่กับเขาเราดูแลเขาอย่างวันไหนหนูจะไปหาพี่มี่หนูบอกเขาแล้ววันนี้หนูจะไปหาพี่มี่นะคะเดี๋ยววันนี้ไปนั่นไปนี่กันคือจะบอกทุกอย่างค่ะค่ะเอาไปไหนโอเคไม่ว่าอะไรโอเคค่ะโอเคมากไม่ว่าอะไรเลยเดี๋ยวนะเริ่มงงกับครอบครัวนี้แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงคะเนี่ยเรายังพูดตัวเองถ้าเกิดว่าเขามีลูกกับฮาวเวิร์ดแล้วเตยจะช่วยเขาเลี้ยงไหมเขาช่วยเลี้ยงขาอะไรเงี้ยเห็นไหมก็คือมันไม่มีความโกรธอ่ะเข้าใจป้าคือแบบเดี๋ยวนะยังเห็นเดี๋ยวถามคำถามนี้สมมติบังเอิญว่าฮาวเวิร์ดเขาก็นัดแล้วแฟนตัวเองก็นัดและสองคนก็อยากเจอกันจะยังไงคะจะเลือกใครเขาถามเมื่อวานเลยค่ะจะเลือกใครก็ไปไปปกติก็ไปด้วยกันเลยจริงเหรอใช่แล้วคิดว่าเขาจะมากับเราไหมมาเดี๋ยวนัดกันขนาดนั้นสิคะเมื่อวานก็ประสานเสียงอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจเมื่อวานพี่อ่านก็ตกใจไปแล้วรอบไม่ได้นัดนะไอ้คำถามนี้ไม่ได้นัดนะมีการอึ้งการรายการการรายการจริงจริงคือตั้งไปหนึ่งวินะคะมากกว่าหนึ่งวิตอนนี้หลิกแบบเขาอยู่กันยังไง
คือตอนนี้ฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเมืองไทยถูกต้องไหมคะบางทีอ่ะจริงๆเอมมี่ก็สามารถที่จะไปมีผู้ชายคนอื่นก็ได้ถูกต้องปะแต่ทุกวันนี้การเป็นเอมมี่แม็กซิมหรือการเป็นเอมมี่เอมมาลวันอ่ะเวลาที่ไปไหนมาไหนกับผู้ชายมันลำบากจังเลยอ่ะก็เลยบางทีแค่ไปกินข้าวก็เป็นข่าวใช่บางทีหลายคนแบบเสียดายเนาะตอนที่เอมมี่ยังไม่มีชื่อเสียงตอนเขามาจีบเราเขาก็ไม่พาหลอกไปนู่นนี่นั่นทุกวันเมื่อวานคือมีการได้คุยกันเขาก็มีโทรมาเป็นรุ่นพี่บอกว่าเออเนี่ยรู้ไหมว่าไปไหนกับเอมมี่ทุกวันนี้ไปไหนไม่ได้เลยแค่เอมมี่โพสต์รูปนิดเดียวทำอะไรก็เป็นข่าวเดินไปไหนก็เป็นข่าวเขาคือก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเออเขาผู้หญิงมันสบายใจกว่าก็ไม่วายก็ยังเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยมันก็ดีก็ทำให้ฮาวเวิร์ดเขาสบายใจขึ้นมาแบบครั้งนึงว่าอย่างน้อยก็มีผู้หญิงคนนึงเขาดูแลเราไม่ให้เหงาดูถูกต้องดูแลเราไม่ได้แบบว่ามันใช้ลิ้นเยอะไงกำลังจะพูดเลยบอกจะถามอยู่ว่าพี่มี่เมื่อเช้าใช้ดินเยอะมากอันนี้ก็จะพันเหมือนกันแล้วเนี่ยเมื่อเช้าใช้เยอะเหรอแต่พี่งงกับคู่หนิงอย่างคู่หนิงเขาเป็นเลสเบี้ยนใช่ป่ะหนิงเขายอมแล้วว่าเขาเป็นเลสเบี้ยนแต่เราไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนไงเออนั่นแหละเอมมี่จะเป็นคือบอกอย่างที่บอกว่าเอมมี่จะแมนมากแล้วก็เราเอมมี่จะไม่ค่อยแก้ผ้าถ้าผู้หญิงถ้าเลสเบี้ยนจะแก้ผ้าหรือพูดสิหนูหรือพูดสิลูกพูดนะคะไม่เป็นเลสผ้าใครคะคือวันนั้นเป็นเลสเป็นของเสื้อผ้าทั้งหมดถูกไหมมีใครสัมภาษณ์ใครพี่เอมมี่สัมภาษณ์หนิงหรือสัมภาษณ์พี่เอมมี่แล้วหนูก็มีเราใครสัมภาษณ์ไม่บางคนน่ะบางคนไม่รู้คำว่าเลสเบี้ยนบางคนก็คิดว่าเหมือนอย่างที่รักที่เราคิดว่าเลสเบี้ยนคือผู้หญิงแค่กับผู้หญิงคบกันได้เท่านั้นจริงๆเลสเบี้ยนก็สามารถไปมีอะไรกับผู้ชายได้คือเขาก็เหมือนฟรีสไตล์อ่ะเข้าใจปะแต่จริงการเป็นเลสเบี้ยนคือผู้หญิงกับผู้หญิงจะแก้ผ้าแล้วก็ใช้สิแล้วก็อาจจะใช้อุปกรณ์แก้ผ้าอาจจะใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างแต่เอมมี่ไม่ค่อยไม่ใช้อุปกรณ์แล้วเอมมี่จะเวลาอยู่เขาเราจะเป็นคนฝ่ายลุกอันนี้รับกันเดียวจะไม่ได้ให้เขาจะไม่ได้ให้เขามาทำอะไรให้เราหนูไม่ทันได้ทำอะไรหรอกค่ะเขาทำเองก่อนหมดเลยดิฉันมีความแบบว่าบอกได้เลยว่าดิฉันร้อนร้อนถึงเรื่องค่ะแอร์เสียหรือยังไงคะไม่รู้รู้สึกร้อนอ่ะร้อนแล้วเลยอยากถอดอ่ะแต่จริงๆเอมมี่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันดีนะเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากขึ้นเชื่อไหมว่าแป๊บเดียวภายในไม่กี่วันยอดฟอลโล่ขึ้นเยอะมากเห็นว่าเป็นคู่จิ้นกันไปแล้วแล้วก็มีหลายคนทำแบบเพจใช่ทำไม่ดีนะคู่ก็มาเชื่อไหมว่าเอาง่ายๆว่าทุกรายการนี้คือไปมาเหมือนไปเกือบหมดแล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่ามันมีผู้หญิงที่เป็นเหมือนเราเยอะมากแต่เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยแล้ววันนี้เอมมี่ก็จะบอกกับทุกคนโอ้ยหวยซูคือเอาแต่นมไปได้หนึ่งหวยเฮือขายนมอย่างเดียวเลยต้องขอโทษด้วยนะคะไอ้บอกว่าสองคนนี้มารู้จักกันได้ยังไงอะคะรู้จักกันนานหรือยังนานค่ะนานสามปีแล้วค่ะกว่าสามปีนี่คือหมายถึงประมาณมิถุนาไปเจอกันที่สมิธก็เลยเสร็จเดี๋ยวเราไปสมิธเสร็จทุกรายนะเสร็จเขาเสร็จไม่ใช่เอมมี่เสร็จคืออย่าบอกนะไปเจอกันที่นู่นครั้งแรกวันแรกเลือดเต็มมือเลยจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์นิดนึงเซ็นเซอร์เลือดเต็มมือในที่นี้ก็ครั้งได้เดี๋ยวเขาเป็นประจำเดือนวันนี้พี่เอมมี่ไปซื้อผ้าทำไมให้คิดอะไรไปใช่คิดอะไรก็คนลุกของคุณเนี่ยคนลุกเอาขอจังได้จังได้โอ้ยแอบสัมภาษณ์น้องในห้องแต่งตัวน้องบอกว่าวันแรกที่เจอกันบังเอิญว่าหนูเป็นแมนนะคะประเด็นคือเราก็ไม่คิดว่าคุณเอมมี่จะรู้เรื่องด้วยแสดงว่าคือเราตอนแรกก็คิดว่าเป็นแมนก็คงไม่มีอะไรแต่พอเลือดเต็มมือปุ๊บเรารู้เลยว่าไม่ต้องแบบอะไรแน่ๆใช่ไหมหนูยอมรับมาซะดีๆไม่ค่ะพอดีผ้าทำไมหนูหมดแล้วหนูฝากพี่เขาไปซื้อเฉยๆเขาจะเป็นรายการดีร้อนจังเลยเขาก็เลยรู้ท็อปปิ้งคือคุยกันน่ารักคบกันมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยไหมเมื่อ3ปีที่แล้วเขาน่ารักมากค่ะหุ่นแบบนี้แบบคือเป็นคนเอมี่ชอบผู้หญิงสวยแล้วก็ชอบผู้หญิงแบบเอวเล็กๆแล้วก็ชอบผู้หญิงแบบตูดใหญ่ๆแบบยิ่งง่ายอย่างนี้เลยเขาเป็นคนตุ๊กตายาวเขาเหมือนตุ๊กตายาวแล้วไม่เลยทำให้พี่แบบ
บอกกับเพื่อนทุกคนเลยว่าโอ้โหนักแสดงดาราแต่ละคนที่ไปด้วยกันฉันจะเอาผู้หญิงคนนี้ให้ได้อะไรโอ้ยจริงเหรอแสดงว่าเราพยายามจีบเขาดิใช่ไงเขาโหหมดเลยไหมคะหมดเลยเขาคิดตอนกลางวันเป็นแล้วรอบนึงแล้วพอตกกลางคืนก็จะเป็นแลนด์มาร์คตรงนั้นเป็นบาร์ที่เราต้องไปก็ไปเราก็ด้วยความที่แบบเฮ้ยเราชอบเขาอ่ะเราปลื้มเขาอ่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบมีขนาดนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นนมเล็กนิดเดียวตอนนั้นยังไม่ได้ขอโทษนะคะยังไม่ได้ขอพาคุณแม่พาไปทำหรือเปล่าคะคือพาแฟนไม่ใช่แฟนเอ๊ะหรือยังไงคือตอนนั้นที่คุยกันนะเขาเป็นแฟนของเพื่อนเดอะแก๊งเดียวกันกับพวกนักแสดงที่เรารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนในแก๊งเราก็เลยไม่ยุ่งอะไรเงี้ยพอวันนึงเพื่อนเราก็ติดต่อมาค่ะบอกว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้มันเกิดฝนนะอวยพรให้ฝนหน่อยเขาก็เลยโทรไปเอมี่ก็เลยโทรไปว่าเออที่รักแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นัดเจอกันหลังจากนั้นไม่กี่วันอะไรเงี้ยก็ไปทาน2วันแล้วก็ไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยพอเราเห็นเขาเจอกันวันที่13เขาก็สวยขึ้นอะไรเงี้ยสวยขึ้นแล้วนมใหญ่ขึ้นสวยขึ้นทำไมถึงนมใหญ่ขึ้นคะลูกเขาไปทำอะไรมาเดี๋ยวทำมาในที่เนี้ยมามัดใจเพมี่หรือเปล่าลูกเออหรือว่ายังไงเอาสิก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเราทำเพื่อแบบความสวยงามของเราเพื่อความสวยงามให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นเลยแต่วันนี้น้องเข้ามาแบบปิดมากเออมันเพราะอะไรเทเลยหรือว่าคนทางโน้นเขาหวงเพราะว่าไม่ค่อยชอบอย่างให้แต่งโป๊เอ้าคือหนูจะโดนเดี๋ยวนะหนูจะโดนได้ยังไงคะตัวเองแต่งได้แต่ว่าไม่ให้แฟนแต่งคือความที่เราเป็นของเราแบบนี้อยู่แล้วลุกเข้ามาอย่างลุกมาแต่แรกลองถ้าเอมี่ใส่เสื้อคอต่อมารายการจะเรตติ้งเป็นยังไงอันนี้ทำเพื่อรายการนะคะเพราะว่าอยากจะมาเป็นพิธีกรที่นี่บ้างเอาสิได้ยินแล้วนะเตรียมตัวกับเราคุณผู้ชมคะนั้นเดี๋ยวลารายการตั้งแต่ตอนนี้เลยเดี๋ยวส่งกลับมีการสตันพิธีกรสตันไปแบบว่าสตันไป5วินะคะแล้วทีนี้เราเห็นว่าพอเราเจอเขาสุดคือเขาขาวมากเราจะแพ้คนขาวแล้วก็ผิวเขาดีขาวมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนะน่าจะโดนต่อยหรือเปล่าถ้าเราดูรูปแบบนี้นะคะแล้วเขาก็สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใส่ใจเรามากขึ้นแล้วมันมีเหตุการณ์นึงที่ช็อกมากซึ่งเราไม่คิดว่าเขาจะทำเพื่อเราค่ะหลังจากนั้นคุยกันไม่กี่วันเป็นวันวาเลนไทน์อย่าบอกนะว่านี่ยอมแสดงรักแท้ด้วยการวิ่งให้รถชนอ่ะไม่ใช่แล้วละครเสร็จแล้วใช่ไหมมันเป็นวันที่เราไม่ได้มีใครแล้วก็โอเคกับแฮปปี้วาเลนไทน์กับเขาหมดแล้วเรียบร้อยรู้สึกว่าเราเหงาจังแล้ววันนั้นเป็นวันที่เราต้องไปออกกองที่ต่างจังหวัดแล้วก็บอกเฮ้ยพาไปต่างจังหวัดดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าวันวาเลนไทน์พี่ขออะไรได้ไหมมาอยู่กับพี่ได้ไหมอะไรเงี้ยหลังวันเกิดหนูแค่เขาก็มาเลยวันเดียวเองเพราะว่าวันที่12คือวันเกิดหนูพอ13ปุ๊บเขาก็มาเหมือนเบอร์เดย์ย้อนหลังแล้วก็นัดเจอกันวันนั้นเลยแล้วเขาก็ไปกับเราแล้วก็คือตอนนั้นเรามีผู้หญิงคุยเยอะมากเยอะมากตอนนี้ก็ยังเยอะมากอยู่ตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่ด้วยก็ยังเยอะแล้วเราก็เหมือนแบบคนนู้นก็จะอยากเจอเราคนนี้ก็อยากเจอเราอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่สุดท้ายเราพี่เลือกที่จะเอาหนูมานะอะไรเงี้ยก็เอาเขาไปด้วยอะไรเดี๋ยวนะแล้วถามมาน้องฝนก่อนตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีนัดกับแฟนหรือกับคนที่เราคุยอยู่หรอวันวาเลนไทน์วันสำคัญนะน้องฝนไม่มีใครเลยค่ะวันนั้นตอนนั้นคือหนูแปลกใจมากตอนคือตลอดระยะเวลา1ปีที่โสดอ่ะคือมีคนเข้ามาตลอดแบบคุยแบบ 3-4 คนอ่ะก็คุยมาเยอะมากแต่พอเดือนกุมภาพันธ์คืองงมากว่าหนูไม่มีใครคุยกับหนูเลยอ่ะแบบไม่ไปไหนกัน 3-4 คนนั้นน่ะมันมาคุยช่วงที่มันแบบว่างๆไงพอวาเลนไทน์มันต้องไปกับแฟนมันไงมันเลยไม่ว่างก็คุยกับน้องเธอคือเวียนหมายถึงว่าแบบเหมือนหนูก็มีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆไงคะบางทีผู้ชายคนนี้ไม่ดีหนูตัดเลยหนูไม่สนใจว่าคุณจะมีเงินคุณจะรวยหรือคุณจะอะไรหนูไม่แคร์ถ้าคุณไม่ดีปุ๊บหนูตัดคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอเดือนกุมภาพันธ์ปุ๊บคืองงแบบหายไปไหนกันหมดคืองงมากเอ๊ะอะไรยังไงแต่ก็โอเคอยู่ได้เพราะเพื่อนมาอยู่ด้วยเป็นเดือนนะคะก็เลยโอเคแล้วก็พอดีมีเขาเข้ามาแล้ววันนั้นวันไทยไปต่างจังหวัดด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่น่าประทับใจคือตื่นมาแล้วเขาบีบยาสีฟันไว้ให้คือเรามองว่าละเอียดอ่อนมากเลยเรามองว่าหลายๆคนน่ะยังไม่ทำให้เราแล้วเขาก็เตรียมผ้าเช็ดตัวเตรียมโลชั่นคือเขาเหมือนเขาแบบเหมือนเขารู้ว่าอะไรที่เราไม่ชอบกินไหนที่เราไม่ชอบอยู่ด้วยกันจะกินจะอะไรเงี้ยกระเป๋าเอมี่คือมันหนักมากนะบีบกันกันไม่ใช่นี่ไม่ใช่แล้วตอนแรกยิบผิดยิบผิดอ่ะมีสองอันแล้วถือกระเป๋าให้เราซึ่งกระเป๋าเราไอ้พวก LV อะไรพวกนี้มันจะหนักมากต่อให้ไม่มีของมันก็หนักคือทุกอย่างนะคะทุกอย่างที่โยนทุกอย่างเขาถือหมดเลยแ
ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาต้องมายอมมาหนักมากับเราแล้วแบบไปที่นอนหนาวก็หนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเขาก็ถือคนเดียวมาที่รักถือให้หนูคือทำให้ทุกอย่างจะเข้าห้องน้ำอะไรคือเขาทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่คือแพ้ทางคือเราเห็นว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบคือเขาหน้าตาดีอ่ะแล้วก็หุ่นดีเวลามันโพสต์รูปแต่ละทีนะโอ้โหผู้ชายเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยมีผู้หญิงก็เข้ามาคุยกับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเขาก็เลือกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคก็ในเมื่อเราเลือกเขาก็อยากมีให้เขาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พยายามตัดคนอื่นขนาดพยายามแล้วนะคะขนาดพยายามแล้วค่ะเขาว่าพยายามตัดจาก 1,000 หรือเปล่าคะสงสัยค่ะตอนนี้คือเฟซบุ๊กเขาที่แบบคำขอนี่เข้ามานี่แบบไม่มีผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวนะจริงๆแจ็คซี่แบบนี้ควรจะมีผู้ชายผู้ชายไม่มีเลยผู้หญิงล้วนผู้หญิงทั้งหมดเอาให้เขาดูเลยแล้วเมื่อวานไปรายการอื่นมาเขาก็คือเอมี่ทำเฟซบุ๊กไม่เป็นใช่ไหมที่ให้แชร์อะไรเงี้ยเขาก็ไปกดเขาดิมีแต่ผู้หญิงหมดเลยไม่มีไม่มีผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าใช่แล้วก็เหมือนเริ่มเปิดเข้ามาผู้หญิงก็เลยอาจจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนไม่มีเนาะเรื่องเลสเบี้ยนหรืออะไรเงี้ยแต่จะมีก็มีเรื่องชายรักชายมากกว่าแต่เรื่องหญิงรักหญิงยังไม่เปิดขนาดนี้ตอนนี้จริงๆก็ยังไม่เปิดเท่าไหร่แต่ก็คือยังเริ่มเปิดบ้างแล้วเริ่มเปิดบ้างแล้วอ่ะวันนี้ก็มาเปิดประเด็นกันเลยกับพี่เอมี่ก็คือว่ารักจริงไม่ได้สร้างกระแสนะจ๊ะที่คนหลายคนคิดว่าเอ๊ะเป็นคู่จริงที่ต้องสร้างกระแสกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คือบางทีน่าเบื่อกับคำว่าสร้างกระแสมากๆใช่ไหมบางทีอ่ะเอมมี่ไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เข้าใจปะคือเอมมี่ไปโพสต์รูปกับใครแล้วอยู่ดีเอมมี่จะมาเป็นข่าวแบบนี่ถือว่าดังมากนะไม่มีแบบไม่มีช่องไหนที่ไม่เอาเราไปเลยอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเป็นความเมตตาจากพี่ๆสื่อมวลชนมากกว่านะคะเราเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีการสร้างกระแสเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยก็คือแบบเอมมี่ก็เลยมองว่าเราเป็นคนที่รู้ว่าความรักมันเป็นยังไงเพราะเรามีแฟนเป็นผู้ชายมาเพราะฉะนั้นในวันที่เราเคยแย่มากๆอ่ะความรู้สึกเรามันเป็นยังไงเราเลยไม่อยากเอาความรักไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายอ่ะเอามาเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เรามีงานหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราอยู่ลมบนแล้วอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราลอยตัวแล้วเราไม่จำเป็นต้องมานั่งสร้างกระแสอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไอ้คำมาสร้างกระแสคนที่น่าสงสารกลายเป็นเขากลายเป็นว่าอ้าวเราเอาเขามาเพื่อเป็นแบบเป็นเพื่อสร้างกระแสให้ตัวเราเองหรอกเหรอเพื่อให้เรามีชื่อเสียงหรออะไรอย่างเงี้ยคือชื่อเสียงมีแล้วมีมากพอแล้วเราเลยมีความรู้สึกว่าให้เลิกพูดคำว่าใช้กระแสกับเอมมี่ได้แล้วแล้วก็ถ้าไม่เห็นแกเอมมี่ก็ให้เห็นแกหน่องกันแล้วกันเนาะนี่ภาษาอย่างนี้นะทีนี้พูดถึงเอมมี่เนี่ยเป็นเจ้าแม่เซ็กซี่ทำอะไรมาบ้างนอกจากทำหน้าอกทำจมูกค่ะจมูกแค่นี้2 อย่างค่ะก็ไม่ได้เยอะนะก็ไม่ได้เยอะนะไม่หรอกแต่พี่เอ็มมี่เขาใช่แต่ว่าด้วยกิมมิกด้วยบอกว่าพี่เขาบอนทูบีที่จะเซ็กซี่อยู่แล้วบอนทูบีคืออะไรคะเกิดมาเพื่อที่จะเซ็กซี่แล้วต้องแปลด้วยนะคะเพราะส่วนมากคือหลังจากวันแรกที่คนเจอเอมมี่วันที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคือหน้าจะเหลี่ยมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราเพิ่งอายุยังไม่30เลยบางทีคนเราอ่ะตอนนี้เอมมี่รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงห้ามไม่ให้เด็กสัญญกรรมเด็กพอโตขึ้นบางคนหน้าเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถูกต้องเหมือนเด็กอ่ะคิดง่ายว่าเป็นเบบี้อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กมันโตขึ้นหน้ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยมันเลยทำให้เรารู้ว่าเออว่ะเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ได้เพราะบางคนคิดว่าเฮ้ยเอมมี่นั่งทำมาทั้งหน้าไปแอบไปเกาหลีทำไมค่ะทั้งหน้านี้เอมมี่ทำแค่จมูกแล้วก็ทำหน้าอกแค่นี้ก็คือน้องฝนนะคะน้องฝนเหรอคะน้องฝนทำจมูกแล้วก็หน้าอกค่ะก็ทำแค่ทำอย่างเหมือนกันเดี๋ยวถามก่อนทำแล้วก็มีฉีดบ้างอะไรทำเหมือนกันคือพาไปทำหรือเปล่าคนนี้ป๋าแบบว่าฉันอยากได้แบบน้องสวยน้องคือน้องไปทำมาจนสวยแล้วแล้วเราก็ให้กลับมาเจอกันเอาถามเลยถ้าน้องเขาไม่สวยแล้วพี่เอมี่จะชอบน้องเขาปะล่ะคือจริงๆคนเห็นป้องหรือเปล่าเมื่อกี้ถามหรือเปล่าถามป้องคือพอถามคำถามนี้ปุ๊บมือรีบแบบจิกเลยแบบว่ามึงตอบดีๆนะถามก่อนถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่ทรงโตเหมือนกันถ้าน้องเขาไม่ขาวก่อนหน้านี้น้องเขาก็นมเล็กนมเล็กใช่ไหมตั้งแต่แบบนมเล็กแล้วหน้าเขาก็หน้าเป็นแบบนี้แต่แค่น้องไปทำจมูกมาเพิ่มแค่นั้นเองคือตอนที่น้องยังไม่ทำอะไรอ่ะน้องเขาน่ารักมากมาใสๆชอบน่ารักใสๆชอบตั้งแต่วันแรกก็ได้ตั้งแต่วันแรกเลยเลือดปาดเลือดปาดเลือดปาดก็แบบเจอวันแรกก็เลือดเต็มมือเลยก็บอกเซนเซอร์นะคะมีแผนจะทำเพิ่มไหมคะยังคิดอยากจะ
ทำอะไรเพิ่มไหมก็ตอนแรกก็ไม่ค่ะแต่เห็นของเขาแล้วก็เออก็อยากทำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทำมาเท่ากันหรือเปล่าขออนุญาตถามก่อนไม่เท่าของเดมี่เรื่องของเขาเรื่องของเขาใช่น้องใส่มาเท่าไหร่นะ350 300 700นี่แพงก็กำลังจะไปที่ 1,000 ค่ะแพงกำลังจะทำ 1,000 จริงเหรอเฮ้ยแล้วมันจะเป็นก็บ่นกับเขาทุกวันพี่ไม่รู้ว่าพี่จะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราชอบพี่มี่มันจะกลายเป็นว่าพี่จะได้ลงกินเน็ตบุ๊กแล้วนะคะพี่เป็นผู้หญิงพี่ยังเพราะว่าพี่ต่างประเทศเขาใส่ถึง 1,500 นี่เช็คมาหมดอะไรที่เป็นเรื่องนมเช็คมาหมดเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะคนอ่ะเข้าใจเอมี่ผิดที่บอกว่าเออบ้าๆหรือเปล่าทับนมต้องลองกินเน็ตบุ๊กรู้ไหมว่าทำไมเอมี่ถึงอยากให้ลองกินเน็ตบุ๊กเพราะได้ไหมเพราะว่ามันจะเกิดสร้างความมั่นใจให้กับหมอไทยว่าหมอไทยก็เก่งเหมือนกันคนต่างประเทศก็จะได้บินมาทำเพราะตอนนี้คนต่างประเทศก็เริ่มมาทำหน้าอกที่เมืองไทยใช่ใช่เชื่อไหมว่าหน้าอกเอมี่นี่ดังไปถึงต่างประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์เดนมาร์กนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันจะดังตอนช่วงที่ส่องนมอะค่ะที่เป็นซิลิโคนเพราะฉะนั้นคนก็เลยให้ความสนใจถูกต้องคนก็เลยให้ความสนใจเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าลองกินเนสบุ๊กไม่ได้แบบว่าฉันคือนมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกแต่ฉันอยากให้ทุกคนช่วยยืนยันว่าการันตีว่าหมอไทยก็แพ้ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันสุดยอดต้องบอกเลยว่านุ่มๆนี่โอ้โหตาแผ่วพาวกันเลยทีเดียวและที่สำคัญอากาศฮ้อนอยู่แล้วมาเพิ่มความฮ้อนด้วยความฮอตเครื่องแต่ละแค่ครับส่วนห้องหาวโอ้โหสุดยอดได้เลยนี่เปิดแอร์กันหรือเปล่าทำไมรู้สึกอากาศมันร้อนเป็นร้อนแต่ฮ้อนพิเศษเลยมื้อนี้ก็เพราะว่าเรารวบรวมนะคะแขกรับเชิญซึ่งเป็นคนดังในเทปที่ร้อนแรงจริงๆค่ะร้อนขนาดที่ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่ใกล้ๆแล้วละลายแน่เออเอาล่ะนี่ก็เป็นการรวบรวมนะคะเทปพิเศษในช่วงเข้าสู่ปีใหม่ไทยหรือว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยแหละคุณผู้ชมคะวันหยุดนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆแต่อย่างนึงนะแบงค์ที่เราเป็นห่วงก็คือเวลาเราสาดน้ำสงกรานต์กันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการขับรถบางทีถนนมันลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้หรือบางคนเดินทางไกลๆอย่าลืมนะคะว่าสนุกกันได้พอประมาณแต่เมาไม่ขับนะคะถึงตองเจ้าและการที่สำคัญอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะช่วงการสร้างมือโบแมนว่าลิ้นนำช่วงการสร้างมือแล้วอีกสร้างมือต่อมาเฮาป่วยอันนี้ก็บอกเอาเด้อต้องเบิ่งอย่างสุขภาพแดนถ้าผู้ใดทีรู้สึกว่าร่างกายบ่โอเคแล้วตัวฮ้อนๆรุ่มๆร้อนๆกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนแล้วมืออื่นค่อยเล่นใหม่เนาะและการที่สร้างฐานดื่มได้เมาได้แต่ว่าอย่าขับอย่างที่อื่นอุบอกและการที่สำคัญกว่านั้นเนาะอยากให้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสได้กลับไปอยู่กับเพิ่นและก็ใช้เวลากับเพิ่นให้ได้คุ้มค่าที่สุดก่อนที่จะกลับมาเฮ็ดเวียกในเมืองกรุงเด้อใช่แล้ววันนี้ขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะกลับมาเจอกับเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยนะคะ 11:00 นโดยประมาณจนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสบายดี